ไอเดียของสตาลินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเอาของพวกฝ่ายซ้ายเก่าอ่ะนะฮะก็จำได้ว่าในปีบอลเชวิคที่มีปีซ้ายปีขวาปีกลางเนี่ยแล้วไอสตาลินไม่ได้มีไอเดียอะไรของตัวเองนะฮะมีแต่เสนอเรื่องสังคมนิยมทำได้ในประเทศเดียวอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไอเดียที่พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมไปอย่างขนาดใหญ่อย่างเร่งเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่พวกฝ่ายซ้ายพวกทรอสกี้เฟรวาเซนสกี้อะไรเป็นคนเสนอเลยใช่ไหมฮะแล้วตอนแรกก็สตาลินก็ร่วมมือกับบุคลินในการโจมตีจนกระทั่งแพ้ไปนะฮะพอตอนหลังบุคลินกับสตาลินมีอำนาจนะฮะบุคลินก็ยังคงเชียร์เรื่องรักษาสมรรถภาพที่ดีกับชาวนาไว้ตอนหลังก็มาทะเลาะกันนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนหลังจากโค่นบุคลินลงไปไอ้นโยบายเศรษฐกิจสองเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการยืมของฝ่ายซ้ายมาใช้แต่ว่าไอ้ปีซ้ายเขาก็ไม่เคยถึงขนาดจะเสนอให้เร่งหรือบังคับอะไรมากขนาดนี้นะฮะมันมีนิยายเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งแปลเป็นไทยด้วยนะฮะคือมันมีนักเขียนคนเนี้ยนะฮะชื่อจอร์จออร์เวลนะฮะเป็นนักเขียนชาวอังกฤษมีชื่อเสียงมากเลยนะฮะเขาเป็นอยู่ในประเภทที่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเฟลโลทราเวลเลอร์เฟลโลทราเวลเลอร์ที่ว่านักเดินคนเดินทางหรืออะไรเฟลโลนี่คือเป็นเพื่อนฝูงเป็นอะไรก็คือสมัยนั้นมันมีพรรคคอมมิวนิสต์กันในประเทศต่างๆใช่ไหมในอังกฤษก็มีแต่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ในอังกฤษนี่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะแต่ว่ามันก็จะมีพวกระดับปัญญาชนอะไรทั้งหลายแหละซึ่งเห็นอกเห็นใจพรรคคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยก็เขาก็คนพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเฟลโลทราเวลเลอร์ก็คือเป็นคนที่แค่มันอาจจะแปลเป็นอะไรเพื่อนร่วมทางอะไรอย่างนี้ได้มั้งนะฮะคือไม่ใช่สมาชิกไม่ใช่คอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยแต่เป็นเพื่อนร่วมทางนะฮะซึ่งในทุกประเทศก็มีอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้หลายคนก็อาจจะบอกผมเป็นเซโร่ทราเวลเลอร์กับพวกเสื้อแดงอะไรเงี้ยสมมตินะฮะก็คือว่าเป็นแค่เป็นไม่ได้เป็นพวกเสื้อแดงแต่ก็เป็นเซโร่ทราเวลเลอร์เป็นเพื่อนร่วมทางซึ่งถึงเวลาก็อาจจะเดินไปหน่อยอาจจะเดินแยกกันหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นี่จอร์จออร์เวลเนี่ยช่วงนึงก็เคยเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคอมมิวนิสต์นะฮะเห็นอกเห็นใจคอมมินเทิร์นเห็นอกเห็นใจรัสเซียอะไรเงี้ยแต่ตลาดเขาไม่มีประสบการณ์ซึ่งเราจะพูดต่อไปคุณจะมีความขัดแย้งในสเปนนะอะไรเงี้ยแล้วเขาไปอาสาไปช่วยลบกับพวกฟาสซิสต์ในสเปนนะฮะแล้วเขาก็ผิดหวังกับคอมมิวนิสต์ผิดหวังคอมมินเทิร์นอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยตีตัวออกห่างมาแล้วก็หันมาเขียนนิยายโจมตีขบวนการคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งตอนนั้นก็อยู่ภายใต้สตาลินิซึมแล้วนะฮะเป็นงาน2ชิ้นที่มีชื่อเสียงมากนะฮะชิ้นหนึ่งคือในปี1945นะฮะชื่อ Animal Farm นะฮะซึ่งมีแปลเป็นไทยนะฮะรู้สึกจะแปลภาษาไทยแปลว่าเป็นการเมืองเรื่องของสัตว์หรือยังไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะถ้าคราวหน้าไม่ลืมจะลองเอามาให้ดูนะชื่อ Animal Farm ปี1945นะกับอีกเรื่องนึงซึ่งดังกว่านั้นอีกนะในปี1949นะฮะชื่อ1984นะฮะอันเนี้ยแปลเป็นไทยแล้วเหมือนกันนะฮะ1984นะฮะไอ้1984เนี่ยมันก็ถ้าใครไม่ทันพวกคุณอาจจะโตมาไม่ทันความดังของนิยายเรื่องนี้คือนิยายเรื่องนี้เนี่ยทั้งสองเรื่องอ่ะฮะแต่1984นี่จะดังกว่าหน่อยนึงนะฮะคือสมัยที่มีการทำสงครามเย็นซึ่งเราจะมาพูดกันอีกทีนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสงครามโปรพากันดาโฆษณาชวนเชื่อระหว่างฝ่ายรัสเซียกับฝ่ายอเมริกาเนี่ยฝ่ายโลกตะวันตกที่มีอเมริกาผู้นำเนี่ยก็จะใช้นิยาย2เล่มเนี่ยมาโฆษณาโจมตีโซเวียตนะฮะบอกว่าคุณปฏิวัติเสร็จมันก็ลงเลยแบบเนี้ยโดยเฉพาะในเรื่อง1984เนี่ยจอร์จออร์เวลก็จะเขียนภาพแบบวาดภาพในอนาคตคือคุณต้องอย่าลืมเนี่ยมันมี1949ใช่ไหม1949เนี่ยมันใน1984 1984มันก็ยังเป็นอนาคตใช่ไหม1949ทางอยู่1984เท่าไหร่25ปีข้างหน้าความจริงเรามองตอนนี้ที่มันตลกเพราะที่มันเราห่างอยู่1984มันกี่ปีแล้วต้องประมาณ30กว่าปีเลยใช่ไหมแต่หนังสือเล่มที่พอมันออกมา1950-49เนี่ยมันต้อง25ปีใช่ไหมกว่าจะ1984เนี่ยจอร์จออร์เวลก็เหมือนกับเขียนเป็นกึ่งนิยายวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ที่เดียวว่ามันก็สร้างโลกอนาคตนะฮะซึ่งถ้าคุณคุ้นเคยกับหนังฮอลลีวูดสมัยเนี้ยมันก็ชอบอย่างซัมเมอร์ที่ผ่านมาซัมเมอร์ของอเมริกาที่ผ่านมาจะมีหนังในอนาคตหลายเรื่องเลยใช่ไหมบางเรื่องก็เจ๋งอย่างของวิลสมิธเนี่ยชื่อเรื่องอะไรวิลสมิธนี่ชื่อเรื่องอะไรนะ After Earth อะไรนะ After Earth แล้วมันจะมีของแบดพิตใช่ไหมเบอร์วอร์แซดใช่ไหมมีของทรอมคูเรื่องโอบิเวียนใช่ป่ะใช่ป่ะโอบิเวียนแล้วมันมีของอีกคนหนึ่งชื่ออะไรที่คนเขียนเรื่องรู้สึกเรื่องนี้มาไหนที่เป็นคนเขียนเรื่องเรื่องทวายไลท์อ่ะนะฮะชื่อ The Host หรือไงเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยป่ะก็คือเป็นภาพในอนาคตใช่ไหมไอ้นี่คือเป็นพวกนิยายหรือวรรณกรรมยุคหลังอ่ะกับอีกเรื่องที่มันฉายไปหลายปีละแต่เพิ่งมาเป็นข่าวเร็วๆนี้ในเมืองไทยเรื่อง V for Vendetta เนี่ยนี่ในเรื่อง V for Vendetta เนี่ยคุณจะเห็นฉากมันจะมีคล้าย
แบบผู้ประดิษฐ์การตัวใหญ่ใช่ไหมก็พี่จะฉายจออะไรเงี้ยทีนี้ใน1984เนี่ยมันก็จะมีภาพแบบเนี้ยไอตัวที่มันเป็นเหมือนผู้ประดิษฐ์การที่ครอบงำสังคมตอนนั้นเนี่ยจอร์จออร์เวลก็จะเรียกเป็นบิ๊กมาเธอร์ใครนึกในใจว่าเฮ้ยทำไมชื่อมันเหมือนกับรายการเกมโชว์ใช่ไหมมันชื่อนั่นแหละนะฮะบิ๊กมาเธอร์เนี่ยนึกออกไหมถ้าใครมันเคยมาทำเมืองไทยผมไม่แน่ใจนะรู้สึกเคยเหมือนกันใช่ไหมไม่ดังแต่ในอังกฤษแน่แล้วมันจะดังนะโปรแกรมเนี่ยบิ๊กบาร์เทอร์ก็คือว่ามันจะให้คนเข้าไปอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วก็ติดกล้องไปทั่วบ้านเลยอะไรเงี้ยก็คือคอยส่องดูจริงก็คือให้คนดูเนี่ยดูอะไรเงี้ยไอเดียคือบิ๊กบาร์เทอร์เนี่ยเวลาแล้วมันกลายเป็นสำนวนซึ่งคนเขาใช้กันเลยนะอย่างเช่นทุกวันเนี่ยที่ตำรวจมันจะมาตรวจไลน์บ้างอะไรบ้างหรืออเมริกามีโปรแกรมที่สโนเดนว่าที่คอยดักอีเมลก็คือเขาบอกรัฐเนี่ยทำตัวเป็นบิ๊กบาร์เทอร์ใช่ไหมก็คือทำตัวเป็นคนที่แบบคอยครอบงำสังคมอะคอยสอดส่องคนตลอดเวลาเมื่อวานนี้มันช่อง HBO ของไทยมันมาฉายหนังเรื่องหนึ่งหนังเก่ามีของวิลสมิธอะเรื่อง Enemy of the State ถ้าใครเคยดูนะฮะก็คืออเมริกาเนี่ยมันส่องไปทั่วหมดอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ไอ้ซักคืออย่าลืมว่าตอนที่ออเวลเขียนหนังสือเรื่องนี้19549เนี่ยมันยังเป็นไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันยังไม่มีหรอกนะฮะแต่คนเนี่ยมันพอมันเริ่มมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีแซตเทอร์ไลท์มีซึ่งแซตเทอร์ไลท์เนี่ยเราก็จะพูดกันต่อไปเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของโควอร์เหมือนกันเนี่ยนะฮะตอนนี้คนมันก็สามารถมองคือคอยสอดส่องสังคมที่รัฐเนี่ยคอยสอดส่องคนได้เกือบ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะเค้าเรียกอย่างงี้ก็แล้วเทคโนโลยีแซตเทอร์ไลท์ทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถมันเหลือเชื่อคือมันส่องจากอย่างถ้าคุณดู Google Earth เนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมคุณคลิกดูซอยบ้านคุณหรือคุณเห็นซอยบ้านคุณเนี่ยทั้งที่มันเห็นเนี่ยความจริงมันส่องมาจากข้างบนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือเป็นอะไรบางอย่างซึ่งมันแน่นมากนะมันโอเคมัน Google มันทำทั้งส่งรถไปมันส่งไปที่เคยเห็นข่าวเนี่ยโดยชาวบ้านไปบังคับให้สาวงสภาอะไรเงี้ยตลกดีนะแต่ anyway ก็ตอนนี้หนังสือเล่มนี้มันออกมาเนี่ยมันก็ยังเทคโนโลยีพวกนี้ก็ยังไม่มีนะฮะแต่เขาออเวลก็จะวาดภาพสังคมที่มันเหมือนไนท์แมร์มันก็เป็นโลกที่มันน่ากลัวคือว่าทุกคนเนี่ยมันถูกครอบงำถูกบังคับหมดนะฮะโดยเอดิกบาร์เทอร์เนี่ยนะฮะแล้วมันก็ถูกโปรแกรมด้านะมันจะมีสำนวนเขาเรียกอะไร New Speak นะฮะ New Speak นี่ก็คือเป็นข่าวแบบโฆษณาชวนเชื่ออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะคือตอนที่ออร์เวลเขียนเนี่ยนี่มันหลังสงครามโลกนี่ผมพูดเลยไปนิดนึงนะเดี๋ยวต้องกลับมาพูดเรื่องสงครามโลกไปนิดนึงคือว่าไอ้ฝ่ายตะวันตกเนี่ยจะโจมตีสังคมแบบรัสเซียภายใต้สตาลินเนี่ยว่าโททาลิทาเรียนเป็นสังคมแบบโททาลิทาเรียนที่ซึ่งโททาลิทาเรียนก็หมายถึงว่าโททอลก็คือว่าเป็นเสร็จครอบงำหมดอะไรเงี้ยคือพอดีตอนนั้นเนี่ยในช่วงทศวรรษ30เป็นต้นมาเนี่ยในสังคมนอกจากรัสเซียแล้วเนี่ยมันจะมี2ประเทศใช่ไหมก็คืออิตาลีที่เป็นไอ้ลัทธิฟาสซิซึมนะฮะฟาสซิซึมของมุสโซลินีนะฮะแล้วก็เยอรมนีใช่ไหมเยอรมนีซึ่งมีลัทธินาซีของฮิตเลอร์นะฮะก็แล้วก็อันนี้ก็แล้วก็จะมีรัสเซียก็คือสตาลินใช่ไหมฮะซึ่งขั้วตะวันตกเนี่ยจริงๆตอนพอสงครามโลกสองประเทศนี้มันก็พังไปใช่ไหมฮะก็แต่สตาลินเนี่ยยังอยู่นะแล้วก็ผู้ตะวันตกก็จะบอกว่าสังคมแบบนี้มันเป็นสังคมแบบโททาลิทาเรียนนะฮะก็คือเป็นสังคมที่ครอบคลุมหรือครอบงำชีวิตคนเนี่ยอย่างโททอลอย่างเป็นเสร็จเลยนะฮะตั้งแต่เกิดจนตายอะไรเงี้ยครอบงำเรื่องข่าวสารครอบงำเรื่องการเมืองเรื่องอะไรทั้งหมดคือเป็นเสร็จเลยก็เลยเป็นเผด็จการเป็นเสร็จอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็เหมือนบิ๊กบราเธอร์เหมือนในทีเดนิโฟที่ว่าเนี่ยนะฮะทีนี้ยายเรื่องก็ดังมากนะจนกระทั่งพอมันเกิดมาถึงปี1984พอดีเนี่ยตอนนั้นผมไปเรียนเมืองนอกพอดีผมไปเมืองนอกปี1983ผมจำได้นะฮะ1984เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นปีที่ไอ้สตีฟจ็อบเนี่ยนะจะมีหนังสตีฟจ็อบเข้ามาอยู่เรื่องนึงนะฮะแสดงโดยอิตาแอสตินคูเชอร์นะฮะอดีตแฟนของเดนนี่มัวร์ซึ่งเลิกกันไปแล้วใช่ไหมก็ไอ้ Apple เนี่ยมันออกคอมพิวเตอร์ที่เป็นคือเป็นคอมพิวเตอร์แบบที่คือคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างทุกวันนี้คุณคุ้นเคยกับการมีกราฟิกการมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณคลิกคุณอะไรอย่างเงี้ยคือ1980เนี่ยทศวรรษนั้นเนี่ยเป็นทศวรรษที่ personal computer หรือ PC เนี่ยมันเพิ่งออกมานะฮะ PC เครื่องแรกที่สุดออกมา1981-82หรือไงเนี่ยนะฮะของ IBM นะฮะแล้วคนที่ใช้ PC เนี่ยเขาก็เรียกเป็นใช้ IBM compatible อะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกกันแล้วนะครับ PC IBM อะไร IBM เขาเรียกเพราะ IBM มันเลิกผลิต PC ไปแล้วใช่ไหมฮะ
แต่ว่าแรกๆเนี่ยมันก็ไอเดียก็จะผลิตมาแล้วก็ไออิตาบิลเกตนะฮะก็สร้างไอโปรแกรมที่จะมารัน IBM นะฮะชื่อตอนแรกมันไม่ได้ชื่อ Windows นะ Windows มาทีหลังตอนแรกมันเป็น DOS ก่อนนะฮะ DOS DOS นะฮะ MS DOS นะฮะ DOS ก็คือไดDigital Operating System มันชื่อย่ออะไรแบบนี้แล้วแต่ก่อนเวลาคุณจะทำคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเปิดหน้าจอมันก็จะมีแต่ตัวหนังสือขึ้นมาดูหนังเก่าๆกันเลยเห็นแล้วมันจอสีฟ้าเป็นอะไรแล้วมันก็คุณต้องพิมพ์คอมมานด์น่ะเช่นสั่งใช่ไหมสั่ง copy ถ้าคุณ copy ก็ copy copy a อะไรใส่ชื่อไฟล์จุดๆ slash อะไรเงี้ยคือต้องจำคอมมานด์เบสิกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะแม้แต่ word processing คุณก็ต้องจำคอมมานด์ทั้งหลายอย่างทีนี้ Apple ของ Steve Jobs เนี่ยเขาใช้อีกแบบหนึ่งนะเขาก็ทำ OS ของเขาเองที่ทุกวันนี้คุณรู้จักในนาม iOS นะฮะสมัยก่อนมันไม่เรียก iOS หรอกนะก็เป็นเขาเรียกเป็น GI คือ Graphic Interface ใช่ไหมก็คือเป็นรูปเนี่ยไอคอนทั้งหลายแหล่เต็มไปหมดอ่ะแล้วก็ใช้ไอเมาส์คลิกไอเดียนี้ไม่มีเมาส์ตอนแรกนะฮะก็คือต้องเลื่อนตอนนี้มันตลกมีเหมือนกันนะฮะแต่มันไม่มีไอคอนนะฮะตอนแรกบางทีไม่มีเมาส์ด้วยนะฮะตอนแรกใช้วิธีเนื่องจากมันไม่มีจอมันเป็นจอเปล่าๆที่มันพิมพ์เอาใช่ไหมเพราะมันไม่ต้องใช้เมาส์ยังคุณก็ใช้เคาะเอาตอนหลังก็ใช้เมาส์แต่ในงานเดียวกันก็ยังไม่มีกราฟิกอะไรเงี้ยไอ้เครื่องไอ้กราฟิกคอมพิวเตอร์ของApple เนี่ยมันออกมาครั้งแรกในปี1984ใช่ไหมมันก็จ้างผู้กำกับชื่อดังมากเลยนะฮะเป็นตอนนั้นยังไม่ดังเท่าไหร่นะฮะเริ่มดังอ่ะนะคนที่กำกับ Blade Runner เนี่ยนะฮะซึ่งเสียชีวิตไปเร็วๆเนี่ยนะฮะให้ทำคอมเมอร์เชียลฉายในงานซูเปอร์โบว์คือคอมเมอร์เชียลของอเมริกันเนี่ยที่แพงที่สุดก็คือในตอนที่มันมีการแข่งซูเปอร์โบว์ซูเปอร์โบว์นี่คืออเมริกันฟุตบอลใช่ไหมรอบชิงชนะเลิศแล้วคนมันก็ผมไม่เข้าใจนะคนอเมริกันมันชอบดูซูเปอร์โบว์นะผมว่าคุณมีใครชอบดูอเมริกันฟุตบอลไหมผมไม่ชอบเลยว่ะแต่บอกว่าคุณเชื่อไหมว่าในบรรดาซีรีส์อเมริกันที่คุณบอกดังๆทุกเรื่องนะอะไรๆเนี่ยคนดูทั้งซีซั่นเนี่ยยังไม่เท่าคนดูซูเปอร์โบว์แมตช์นึงเลยมันเหลือเชื่อมากคนดูนี่เป็นไม่รู้อ่ะเป็นเหยียบร้อยล้านหรืออะไรประมาณนั้นคือคนมันดูเยอะมากเพราะนั่นเองคอมเมอร์เชียลที่ฉายในซูเปอร์โบว์ก็จะแพงมากใช่ไหมคือ30วิเนี่ยไม่รู้ต้องเสียค่าเช่ากี่ล้านก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะนั้นคนก็พยายามจะจองคิวนี่ปีนั้น Apple ก็ลอนช์หรือเปิดตัวไอ้เครื่อง PCA Apple คอมพิวเตอร์ที่ว่าที่มีกราฟิกอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยแล้วก็จ้างชื่ออะไรนะลิตลี่เนี่ยนะฮะลิตลี่สกอตนั่นใช่ไหมฮะโทนี่สกอตหรือลิตลี่สกอตเป็นพี่น้องกันนะฮะที่มันกำกับเรื่องกำกับเรื่องเบรดรันเนอร์เนี่ยให้ทำคอมเมอร์เชียลแล้วสกอตนี่ก็ทำคอมเมอร์เชียลนี้มาซึ่งดังมากนะฮะเป็นคอมเมอร์เชียลซึ่งถ้าใครเรียนด้านโฆษณาด้านวารสารเนี่ยก็จะต้องใช่ไหมฮะก็คือบิ๊กพาเทอร์อ่ะบิ๊กพาเทอร์ก็ประเภทฉายจอมาแล้วก็คนในสังคมนั้นก็เหมือนกับเป็นนักโทษเป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะใส่ชุดเหมือนกับนักโทษต้องมาคอยนั่งฟังบิ๊กพาเทอร์โปรปากันดาโฆษณาชวนเชื่ออะไรเงี้ยส่วนตัวสาวที่นั่นมาก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของ Apple คืออันนี้มันเป็นโฆษณาที่แซว IBM อะไรพวกนี้ด้วยไงว่า IBM นั้นมันเหมือนกับเป็นบิ๊กพาเทอร์ซึ่งประเภทแบบสร้างคอมพิวเตอร์มาก็น่าเบื่ออะไรเงี้ยที่บอกเป็นคอมมานด์หน้าจอเปล่าๆเนี่ยที่ Apple Macintosh 1984เนี่ยมันอย่างที่คุณเห็นปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือมีจอมีไอคอนมีอะไรเต็มไปหมดนะฮะมี
รีไซเคิลบินมีอะไรคือไอ้ทุกอย่างที่คุณคุ้นเคยปัจจุบันเนี่ยคุณต้องยอมแล้วจริงๆแล้วมันมาจากไอเดียของ Apple นะฮะแต่ไอ้บิลเกตอะไรทั้งหลายมันยืมไอเดียมาทีหลังนะฮะไอเดียเรื่องกราฟิกอินเทอร์เฟซที่คุณคุ้นเคยเนี่ยนะฮะแม้แต่ตอนหลังที่มาคุ้นเคยเรื่อง iPhone ไอ้ Touch Touch อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคือต้องยอมแล้วสตีฟจ็อบส์นี่มันฉลาดในแง่ของการคิดอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนกลับก็ทำหนังอันเนี้ยขึ้นมานะก็คือเหมือนกับว่าเป็นสังคมแบบเนี่ย1984เนี่ยจะไม่เหมือน1984ในนิยายจอร์จออร์เวลอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวผมฉายดูทีมันสั้นๆนะแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยนะฮะนาทีเดียวโทษนาทีนึงนี่ไม่ได้เสียค่าหรือโฆษณาเท่าไหร่นะฮะมีขนาดแบบควบคุมความคิดประชาชนแบบเสร็จอะไรเงี้ยนะฮะtotal อะไรเงี้ยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าพวกคุณอาจจะเกิดไม่ทันแล้วก็โตไม่ทันความดังแล้วก็รวมทั้งไอ้ Apple โฆษณาที่ว่านะแต่ก็คล้ายๆเรื่อง Before Vendetta นั่นแหละนะก็คือว่าไอเดียที่คือหลายคนก็ยูอิมเมจอันเนี้ยที่ Ridley Scott เนี่ยใช้ในโฆษณาคอมเมอร์เชียลเนี่ยมาใช้ในหนังเต็มไปหมดเลยนะฮะ Big Brother การควบคุมการอะไรนี้ในอีกเรื่องนึงก็คือ Animal Farm เนี่ยนะฮะออเวลก็จะสร้างเรื่องสมมุติเหมือนกับเป็นนิทานน่ะว่าในฟาร์มแห่งหนึ่งเนี่ยเจ้าของฟาร์มเนี่ยชื่อครอบครัวโจนส์อะไรเงี้ยนะฮะก็คือครอบครัวที่รังแกพวกแอนิมอลรังแกพวกสัตว์เลี้ยงมากจนกระทั่งสัตว์เลี้ยงทนไม่ได้ก็ทำการปฏิวัติแล้วก็ไล่โจนออกไปนะฮะโจนส์ครอบครัวเนี่ยออกไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นใหญ่ในครอบในฟาร์มนั้นซะเองอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นการเขียนเรียนแบบประวัติศาสตร์การวรัสเซียนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ดูคลิปสั้นๆนิดนึงคือว่าไอ้มันในเนี้ยมันก็จะมีตัวเอกจริงๆแล้วมันจะมีตัวเรียกว่าอะไรที่แทนเลนินน่ะนะฮะซึ่งผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่แทนตอนนี้ผมเอาให้ดูตอนที่มันเริ่มมีการทะเลาะกันระหว่างทรอสกี้กับสตาลินนะฮะคือเมื่อกี้คงจำได้ที่พูดตอนต้นเลยในคราวที่แล้วที่ว่าการต่อสู้ภายในพรรคใช่ไหมฮะมันก็จะมีนี่คือโจรนี่คือครอบครัวเหมือนกับพวกเจ้าที่ดินเก่าอะไรเงี้ยนะฮะที่ถูกไล่ออกไปนะฮะแต่ว่าในแอนิมอลเนี่ยในพวกสัตว์ทั้งหลายแหล่ในฟาร์มเนี่ยนะฮะไอ้นี่คือ Snowball set himself to solve the problem of power on the farm ไอ้นี่คือคนที่ Snowball นะฮะ Snowball นี่ก็เป็นหมูที่ฉลาดนะคือหมูเนี่ยจะเป็นตัวนำในฟาร์มเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวที่คอยนำสัตว์อื่นในการไล่เจ้าที่ดินหรือโจรเนี่ยออกไปแล้วหมูในบรรดาหมูพวกนี้ก็จะมีหมูตัวนี้ซึ่งเป็นหมูฉลาดหน่อยเก่งหน่อยนะฮะสีขาวจั่วเนี่ยชื่อ Snowball นะฮะก็เป็นตัวแทน Trotsky นะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับสะท้อนภาพตอนที่พวกปีกซ้ายเนี่ยคิดค้นพวกโครงการทำให้รัสเซียเป็นแบบอุตสาหกรรมเป็นแบบอะไรขึ้นมาก่อนนะฮะส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้ายของเรื่องนะฮะชื่อนโปเลียนนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับสตาลินนะฮะดูหน้าตาก็จะร้ายๆนะฮะ So did Napoleon ส่วนไอ้ตัวนะฮะลูกน้องนโปเลียนเมื่อกี้ที่เป็นหมาในน่ากลัวเนี่ยก็เหมือนพวกเชก้าหรือว่า KGB อ่ะนะฮะ NKVD องค์การคงจำได้นะองค์การพวกตำรวจลับที่สร้างในจีนเนี่ยคือ literally hard weather inexperienced management brought shortages to animals ตอนแรกก็ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยเปิดเลยนะครับตอนแรกก็สโนว์เดนนี่ก็Snowball. เฮ้ยโทษ Snowball นะฮะก็โฆษณาแผนการเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับที่ฝ่ายซ้ายตอนแรกโฆษณาแผนการเลื่อนเปลี่ยนรัสเซียให้เป็นอุตสาหกรรมเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะโอลิมปีที่ชอบนโปเลียนเข้ามาแล้วนะนโปเลียนก็ At first
we will have to work more and eat less. But my plan will bring us electricity.เวอร์ชันที่เป็นคนจริงๆแสดงก็มีเป็นใช้พัพเพ็ตใช้อะไรแสดงก็มีอันนี้เป็นเวอร์ชันการ์ตูนนะฮะหลังจาก Snowball disposed of Napoleon stepped up confidently to take charge of Animal Farm หลังจากกำจัด Snowball ไปก็นโปเลียนก็เข้า take over อันนี้ก็เหมือนบูคาลินนะฮะก็คือ Snowball is a trap เนี่ยสโนว์บอลเป็นเทรนเตอร์นะสโนว์บอลเป็นผู้ทรยศขายชาติ to bring back Jones จะเอาครอบครัวโจนหรือว่าไอ้ครอบครัวเจ้าที่ดินคืนมาอะไรเงี้ยจะนำระบบซาร์กลับมาใหม่อะไรเงี้ยนะ From now on I'll protect your interests and I'll make your decisions นี่ก็คืออันนี้ก็อ้างแผนการทั้งหลายแหล่ที่ฝ่ายซ้ายเคยเสนอเนี่ยเป็น my plan นะฮะก็คืออันเนี้ยก็ทีนี้ก็มันยาวนะผมไม่ได้ดูหมดแต่ว่าให้ดูนิดนึงก็คือว่าหลังจากนั้นก็เลยบังคับให้พวก animal ทั้งหลายแหล่เนี่ยทำงานอย่างหนักนะฮะก็คือเหมือนกับ process industrialization กับ force colonization ที่ว่าก็สัตว์ก็คือต้องทำงานหนัก24ชั่วโมงนะลากก้อนหินทำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเหมือนจิตเสียต้องชิงประดับบ็อกเซอร์ strength is greater than that of all the other animals put together คือว่าที่เขาพยายามสะท้อนภาพความเป็นไปของรัสเซียนะฮะที่ว่าบังคับให้คนโปรเซสของไอ้ force industrialization กับ colonization เนี่ยนะฮะแล้วมันก็ทำให้คนเดือดร้อนยังไงซึ่งผมได้พูดไปแล้วนะฮะที่ผมเอาที่จอร์จออร์เวลสะท้อนมาให้ดูนะฮะ
ทีนี้ไม่เพียงแต่การกวาดล้างคือนอกจากบังคับพัฒนาเศรษฐกิจอย่างชนิดที่แบบหักคอเนี่ย break next speed ที่เคยว่าเนี่ยแล้วคราวที่แล้วผมพูดถึงไงว่าอยู่ๆสตาลินก็อาศัยเหตุการณ์ที่คีลอฟนะฮะโดนลอบสังหารคีลอฟนี่คือเป็นประธานของพรรคคอมมิวนิสต์ของบอลชีวิคพรรคบอลชีวิคตอนนั้นในเลนินกราดโทษนะฮะเมื่อมันเปลี่ยนชื่อหลายทีในเลนินกราดเนี่ยนะฮะมาทำการกวาดล้างใหญ่เลยนะฮะบอกว่าผมจำได้นะคือจับไอ้พวกที่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นสหายของสตาลินของเลนินเก่าเนี่ยนะฮะไปฆ่าทิ้งไปอะไรไปขึ้นโชว์ทรายนะฮะโดยคนเนี้ยที่ผมเคยบอกนะฮะคนที่ชื่อเอซอฟเนี่ยนะฮะแล้วจนกระทั่งมีการคนสูญเสียกันเต็มไปหมดนะฮะเกรเทอร์เลอร์ที่ผมว่าที่เคยไล่ฟังคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะตัวเลขวิกติมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะมันมีตัวเลขอันนี้อันหนึ่งนะฮะอันนี้ให้ดูว่ามันมีนักวิทยาการบอกว่าในสุดท้ายโปรเซสเป็นของเกรทเทอร์หรือเกรทเทอร์เนี่ยมันทำให้มีคนเป็นเหยื่อเท่าไหร่นะคนที่ชื่อโรเบิร์ตคอนเควสเนี่ยก็เป็นนักวิทยาการที่แอนตี้บอลชีวิตเป็นอะไรเขาก็เขียนหนังสือออกมานะฮะชื่อเกรทเทอร์ที่เรื่องอะไรเนี่ยนะฮะในห้องสูตรเราจะมีเหมือนกันเขาก็ประเมินว่ามี2ล้านคนถูกจับในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งก็คือ1ล้านถูกประหารชีวิตนะฮะระหว่าง1937ถึง38เสร็จแล้ว2ล้านเนี่ยตายในค่ายกักกันนะฮะไอ้กูลักเนี่ยคำว่ากูลักเนี่ยความจริงมันมีชื่อย่อย่อมจากภาษารัสเซียนะฮะคนก็ชอบเรียกว่ากูลักเนี่ยต้องอย่าสับสนกับอีกคำหนึ่งที่กูลักที่แปลว่าที่แปลว่าชาวนารวยนะฮะไอ้กูลักเนี่ยคือค่ายกักกันนะฮะเขาบอกมีคนในประชากรในค่ายกักกันเนี่ยตั้งเกือบ10ล้านนะฮะในขณะที่นักวิชาการคนหนึ่งนะฮะซึ่งมีชื่อเสียงตอนช่วงหลังสงครามเย็นเหมือนกันชื่อลอยเมเดเวฟเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพวกที่เราจะเจอพวกนี้ทีนะฮะแต่บอกไว้ก่อนว่าตะวันตกเขาจะเป็นพวกดิสซิเดนต์นะฮะคือพวกที่ไม่เห็นด้วยกับระบบโซเวียตอ่ะนะฮะแต่คือพวกนี้ตอนนั้นสตาลินตายไปแล้วนะถ้าสตาลินอยู่เนี่ยใครเป็นดิสซิเดนต์เนี่ยโดนจับเข้าคุกโดนจับไปฆ่าหมดนะฮะแต่พอหลังสตาลินตายไปเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นก็จะมีพวกดิสซิเดนต์เนี่ยมาเขียนหนังสือมาอะไรก็ลอยเมเดเวฟก็เป็นคนนึงนะฮะคอนเควสนี่เป็นนักวิชาการอังกฤษนะฮะรอยเมเดเวฟก็จะประเมินต่ำลงมาหน่อยใช่ไหมฮะบอกว่าจะมี1ล้านคนถูกในประเทศนะฮะหลังจากกรณีคีลอฟเนี่ยเสร็จแล้วมี 17-18 ล้านคนเนี่ยถูกกวาดล้างไปนะซึ่งในจำนวนเนี้ยก็อาจจะตายไปประมาณไม่ต่ำกว่าล้านคนที่เหลือจะไปโดนค่ายกูหลังค่ายกับกันอะไรเงี้ยนะฮะแม้ที่สมัยที่สูงสุดของไอ้โปรเซสของการกวาดล้างใหญ่หรือไอ้ที่เรียกว่าเอซอฟชิน่าเนี่ยนะฮะก็จะมี 5-7 ล้านคนเนี่ยนะฮะถูกกวาดล้างไปอะไรเงี้ยนะ1ล้านคนเจ้าหน้าที่ถูกหายคือตัวเลขพวกนี้มันไม่แน่ไม่นอนหรอกนะแต่ผมเอามาให้ดูว่ามันสูงมากนะฮะก็คือเป็นการกวาดล้างที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะแล้วแต่ที่มันน่าสนใจก็คือว่ากระบวนการกวาดล้างเนี่ยมันจะส่งผลสะเทือนถึงคนคือสงสัยว่าเฮ้ยสังคมมันกวาดล้างกันหน้าขนาดนี้ทำไมสังคมมันไม่ล่มไปเนี่ยมันมีเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือว่ามันกวาดล้างกว้างขวางเป็นล้านล้านคนก็จริงแต่ว่าคนที่มันโดนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนระดับเป็นชนชั้นกลางอ่ะนะฮะก็คือคนที่อยู่ในเป็นเจ้าหน้าที่พรรคเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยผู้มีการศึกษาระดับเนี่ยส่วนใหญ่คนเมืองผู้มีการศึกษาคนระดับกลางและระดับบนของสังคมโซเวียตอย่างที่ให้ในชีทในไฟล์อันนึงที่บอกว่าพวกนายพลทั้งหลายแหละโดนกวาดไปหมดเสนาธิการเนี่ยสำนักงานสถิติอะไรคือพวกนี้ก็จริงก็ไม่ใช่ถึงกับชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมเพราะนั้นในระดับชาวบ้านจริงๆเนี่ยระดับกรรมกรชาวนาเนี่ยการโดนกวาดล้างเนี่ยมันไม่มากเท่าไหร่คือเขาเดือดร้อนจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบนั้นอ่ะใช่นะฮะแต่อย่างน้อยก็คือไม่ได้โดนกวาดจับในการเกรดเพิร์ชหรือการกวาดล้างใหญ่ที่ว่านี่นะฮะอาจจะมีเพียงกรรมกรกลุ่มเดียวที่โดนเป็นเป้ากวาดล้างของ NKVD เนี่ยคือกรรมกรรถไฟนะฮะเพราะกรรมกรรถไฟเนี่ยเคยเป็นฐานของพวกเมนเชวิคพวกอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่โดยรวมก็ว่าการกวาดล้างเนี่ยมันไม่ได้ลงมาถึงระดับล่างสุดนะฮะเพราะนั้นก็แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แปลว่าคนแบบล่างเนี่ยไม่เดือดร้อนในความหมายที่อยู่ในสังคมแห่งความหวาดกลัวอะไรเงี้ยนะฮะที่ผมเล่าโจ๊กไปคราวที่แล้วเรื่องคุณตบมือแล้วนั่งลงก่อนเนี่ยคุณอาจจะหายตัวไปได้อะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าก็คงไม่ต่างกับเกาหลีเหนือปัจจุบันมั้งนะฮะก็บางคนก็บอกเกาหลีเหนือปัจจุบันเนี่ยมันก็สภาพมันก็คล้ายๆแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งนะฮะของ KGB ก็คือเป็นองค์การตำรวจลับที่พัฒนาแบบ NKVD เนี่ยตอนก่อนโซเวียตหลังจากโซเวียตล่มสลายเนี่ยก็มีคนมาเปิดเผยตัวเลขนี้นะฮะว่าซึ่งมันเป็นพอเป็นตัวเลข KGB เนี่ยบางคนบอกตัวเลขนี้มันต่ำเกินไปนะฮะ
ถ้าคุณสังเกตไอ้กูหลัก population กูหลักหรือไอ้ค่ายกักกันเนี่ยบอกมีประชากรเนี่ยตอนช่วง3ทศวรรษ30เนี่ยไปถึงล้านกว่านะบางคนว่าจริงมันน่าจะสูงกว่านี้นะฮะแต่นี่ก็เป็นผมไม่ถามตัวเลขละเอียดอยู่แล้วแต่ให้ดูเป็นไอเดียว่ากว่าล้านเนี่ยมันกว้างขวางใหญ่โตมากนะฮะโดยเฉพาะในหมู่พวกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะที่ผมคราวแล้วผมให้ดูเนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะมีโชว์ทรายนะฮะโชว์ทรายที่ว่าเนี่ยจับพวกผู้นำใหญ่ๆมาขึ้นศาลแล้วก็บังคับให้เขาทรมานบังคับให้เขาสารภาพพอสารภาพเสร็จก็แทนที่จะคือเชื่อกันว่าที่ผู้นำพวกนี้ขึ้นมาศาลแล้วมาสารภาพผมผิดไปแล้วได้เราได้เป็นสายลับสปายให้ต่างชาติจริงอะไรเงี้ยเขาบอกจริงแล้วพวกนี้คงโดนได้รับการสัญญาว่าเนี่ยถ้าคุณทำตัวสารภาพไปเชียร์สตาลินทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยคุณจะรอดจากการประหารชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆก็โดนประหารหมดนะฮะก็คือทศสตาลินก็ทรยศก็คือไม่ทำตามคำสัญญาเลยว่าเอาพวกนี้ขึ้นมาเพื่อจะบังคับให้สารภาพนะฮะเพื่อจะสร้างภาพในแง่ของขออนุญาตเลยนอกเรื่องไปนี่คือตอนนี้มันมีคดีพวกหนึ่งสองเนี่ยซึ่งถ้าใครตามที่อ่านใน Facebook ผมเนี่ยผมเคยไล่ฟังอะไรมาที่ว่าผมมารู้ทีหลังเร็วๆนี้เองอะว่าที่เรื่องที่ว่ามันมีคดีหลายคดีที่มันยืดเยื้ออยู่อะแล้วบางทีก็ประกันไม่ได้อะไรเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นนโยบายของทางวังเนี่ยนะฮะล่าสุดผมเจอเมื่อวานในงานหนึ่งพอดีมันมีคนนึงจะขึ้นศาลฎีกาแก่ละอายุ72นะจะขึ้นศาลฎีกาวันมะรืนเนี่ยนะฮะคนนี้ก็ดูท่าบองๆนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะเลยไปเข้าไปตะโกนในศาลเมื่อหลายปีก่อนว่าไปติดลูกติดเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยโดนฟ้องหมิ่นนะแล้วก็โดนศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ตัดสินผิดไปอะไรเงี้ยนี่ฎีกาจะตัดสินวันพุธนี้ก็แกก็แต่แกโชคดีคือแก่แล้วนะเขาให้ประกันนะแต่คนที่ไม่ได้ประกันอย่างพวกสมยศพวกกาตาไทเนี่ยมันเป็นนโยบายของในวังอะนะฮะอันนี้ผมไม่ได้อ้างเล่นๆนะมันจริงๆนะฮะเพราะว่ามันมีในวังเขาก็ส่งคนมาคุยกับพวกนักโทษพวกเนี้ยว่าคุณก็ถ้าคุณสู้คดีเนี่ยมันก็ไม่มีทางจบอ่ะนะฮะก็คือคุณจะต้องเรียกว่าอะไรแล้วสู้เสร็จก็แพ้อยู่ดีอะไรเงี้ยนะว่าวิธีง่ายคือเขาบอกให้สารภาพไปแล้วก็ให้ศาลตัดสินไปแล้วก็ขอพระอะไรไปโทษนะฮะแล้วเขาจะวิ่งเต้นให้อันนี้ผมไม่ได้อำนะเรื่องจริงๆนะฮะแล้วผมมารู้ทีหลังว่าไอ้มันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยผมติดคุกตอน6ตุลาแล้วนะฮะเกียงศักดิ์เนี่ยเขาต้องการจะนิทรรศกรรมพวกผมเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็พยายามจะไปขอในหลวงอ่ะขอในวังอ่ะนะฮะแล้วในวังเขาก็ยืนยันว่าไม่ให้อยากจะใช้วิธีแบบว่าให้ศาลตัดสินเร็วๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้จำเลยผิดแล้วให้จำเลยมาขออภัยโทษเอาดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งฝรั่งหลายคนเนี่ยเขาบอกไอ้วิธีการแบบเนี้ยที่คุณบังคับว่าให้คุณรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะสู้ก็ไม่แพ้ไม่ชนะแล้วไงคุณก็ถูกไม่ให้ประกันตัวเนี่ยก็คือบังคับให้คุณต้องสารภาพทางเดียวเนี่ยไอ้วิธีแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นการทอร์เชอร์หรือว่าเป็นการทรมานเหมือนกันคือมันไม่ทรมานในแง่ทำร้ายร่างกายอะไรก็จริงแต่มันทรมานคือบังคับให้คุณต้องไม่มีทางเลือกทางอื่นใช่ไหมนักโทษหลายคนคดี1-2ก็เลยเลือกทางเนี้ยรวมทั้งพวกคุณสุรชัยแซ่ด่าคือถ้าคุณสู้คดีเนี่ยคุณไม่ได้ประกันตัวคุณก็อยู่ในคุกไปเปล่าๆ2-3 ปีแล้วเสร็จแล้วพอตัดสินว่าผิดอีกอะไรเงี้ยก็ยังยิ่งลำบากใหญ่เพราะนั้นวิธีง่ายสุดก็คืออันเนี้ยนะคือให้สารภาพอันนี้เป็นนโยบายจริงๆนะฮะที่ผมไม่ได้แก้งนั่นขึ้นมาแต่ตอนนั้นอย่างกรณีผมเนี่ยเกียงศักดิ์เขาก็ฉลาดนะฮะแล้วก็เห็นว่าคดีมันยืดเยื้อเขาเลยดันกฎหมายนิทรรศกรรมออกมานะฮะแล้วก็ไปขึ้นบังคับให้ในหลวงเซ็นเลยก็คือยื่นกฎหมายนี้ให้ในหลวงเซ็นผ่านสภา3วาระรวดในวันเดียวในหลวงก็เซ็นอะไรเงี้ย anyway นะฮะก็รูปแบบสมัยรัสเซียเนี่ยมันก็ทุกรูปแบบอะทั้งทรมานทั้งฆ่าทิ้งทั้งจับเข้าคือเป็นการกวาดล้างคือแต่ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เรามาเปิดเผยทีหลังนะซึ่งคนมาเปิดเผยมารู้ทีหลังนะฮะซึ่งตอนมาเปิดเผยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมโซเวียตเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกมันไม่ได้การกวาดล้างมันไม่ได้ถึงขนาดไประดับล่างซะทีเดียวแต่มันก็ในสังคมก็รู้กันนะฮะว่าถ้าคุณทำไม่ดีคุณอาจจะโดนตำรวจรับ NKVD เนี่ยจับตัวไปกลางดึกหรืออะไรเงี้ยนะฮะผู้นำหลายคนจะหายสาบสูญไปอะไรเงี้ยนะฮะคนยิ่งคนในวงการรัฐเนี่ยก็รู้หมดอ่ะเพราะการกวาดล้างมันกระทบถึงกลไกรัฐเต็มไปหมดนะฮะรวมทั้งกลไกพรรคกลไกการทหารในนี้ด้วยนะฮะเนี่ยในมิลิเทอรี่อะไรนี่ผมให้ดูแล้วทีนี้มันไม่มีสังคมไหนที่อยู่ได้ด้วยการใช้ความกลัวอย่างเดียวใช้การบังคับอย่างเดียวนะฮะจุดที่มันสำคัญมากของระบอบสตาลินนี่ซึ่งก็คือเรื่องวัฒนธรรมนะฮะเรื่อง culture หรือว่าเรื่อง literature นะฮะในชี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเรื่องวรรณกรรมเรื่องทรายกับเรื่อง art
อันนี้นะฮะสตาลินก็สร้างระบบการโปรปาแกนดาหรือระบบการโฆษณาชวนเชื่ออย่างขนาดใหญ่เนี่ยโดยโฟกัสอยู่ที่ตัวสตาลินนะฮะฝรั่งก็เรียกเป็น personality cult นะฮะสตาลิน personality cult สตาลินเค้าเนี่ยใครอยากรู้ personality cult เป็นยังไงที่ผมเคยพูดแซวหลายอย่างก็ดูในแง่เมืองไทยที่โฆษณาเรื่องตามกษัตริย์ก็แบบเนี้ยนะฮะเพียงแต่ของไทยเนี่ยที่มันน่าสนใจที่ฝรั่งหลายคนเขาพูดเขาตั้งความเก็บมาว่าของไทยมันน่าสนใจคือมันไม่ได้ไอการโฆษณาเรื่องสัมพันธ์กษัตริย์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ระบบการบังคับควบคู่กันไปในขณะที่ชัดเจนโอเคหนึ่งสองนี่ก็เป็นการบังคับใช่ไหมฮะถ้าคุณพูดอะไรไม่ดีคุณก็โดนคดีโดนจับติดคุกโดนอะไรก็ว่าไปแต่มันก็ยังไม่ใช่การบังคับในระดับที่เกาหลีเหนือหรือว่าโซเวียตสมัยสตาลินเป็นนะฮะคือด้านหลักมันก็ยังเป็นด้านที่ดูมันก็เป็นการโปรปาแกนดาเนี่ยสอนพวกคุณมันอนุบาลหรืออะไรนี้มากกว่าความที่มันน่าสนใจคือว่าบอกว่าคนทั้งการไทยนี่กลับรับข้อมูลพวกนี้อย่างซาบซึ้งอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่รู้ไงมันเป็นประเด็นใหญ่ในทางวิทยาการว่าจะอธิบายไงแต่ของโซเวียตมันก็คือแต่อันนี้ก็ไม่เชิญนะอย่างหลายคนพูดว่าถ้าคุณเคยดูเกาหลีเหนือเนี่ยคลิปเกาหลีเหนือเนี่ยตอนที่กิมจองอิลตายเนี่ยมันก็มีคนมาร้องไห้เต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะโอ้โหคนแทบขาดใจพ่อบิดาของแผ่นดินตายแล้วหรืออะไรเงี้ยนะบางคนวันนี้เป็นการเฟกแต่จริงผมว่ามันต้องไม่เฟกทั้งหมดนะฮะคือคุณลองภาพนึกภาพหรือว่าคนที่มันโตขึ้นมาในสังคมแบบนั้นเนี่ยสตาลินตอนสตาลินตายนี่คนก็ร้องห่มร้องไห้ทั้งเมืองกันนะเหมือนเหมาอ่ะนะฮะคนก็ตายเพราะคนที่มันโตมาในสังคมอย่างเงี้ยโดยเฉพาะถ้าอยู่ไม่ทันช่วงที่มันมีการบังคับมีการกวาดล้างเยอะๆคือโตขึ้นมาทีหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะแบบซาบซึ้งกับการโฆษณาแบบนี้ได้รูปแบบการโฆษณาก็คล้ายๆบ้านเราอย่างเงี้ยนะฮะก็หลักสูตรข้อมูลสมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะการบังคับข้อมูลก็ยิ่งง่ายใหญ่นะฮะโดยเฉพาะที่ออกมาในรูปแบบของงานด้านวรรณกรรมด้านอะไรเงี้ยนะฮะในชี้เนี่ยผมจะพูดถึงกระบวนการที่เกิดวรรณกรรมแบบนึงที่สตาลินสนับสนุนนะฮะมันชื่อวรรณกรรมแบบที่เรียกว่าโซเชียลิสต์ realism คือในวงการศิลปะวรรณกรรมเนี่ยเขาจะตั้งเป็นสคูลหรือว่าเป็นสำเขาเรียกสำนักใช่ไหมอย่างเช่นถ้ามันดูอะไรไม่รู้เรื่องเขาจะเรียกเป็น abstract art ใช่ไหมก็คือ abstract ก็คือมองแบบเป็นบางทีเป็นสีเสือทาแล้วมั่วไปหมดอะไรเงี้ยแอนแอฟแฟกไม่รู้ว่าคืออะไรนี่ก็คือเป็นศิลปะแบบนามธรรมนะบางคนก็อาจจะเป็นสำแบบพวกอิมเพรสชันนิสอะไรเงี้ยอิมเพรสชันนิสเนี่ยมันไม่ถึงแอฟแฟกเคยเห็นในพวกภาพของแวนโกใช่ไหมฮะแวนโกเนี่ยภาพคือมันไม่เหมือนจริงสักทีเดียวนะฮะแต่ละการมันก็ยังพอมองออกนะไอเดียของแวนโกคือว่าแค่เวลาคุณมองไปในท้องฟ้ากลางคืนสตาร์ลี่ไนท์อะไรเงี้ยคุณไม่ได้มองลงไปในละเอียดใช่ไหมฮะไอเดียอิมเพรสชันนี้คือว่าเวลาคุณมองทุ่งแสงตะวันก็ดีมองภาพกลางคืนก็ดีคือแวนโก้นี่จะว่าทุ่งแสงตะวันได้หลายรูปมากใช่ไหมคือเคยเห็นใช่ไหมดอกทานตะวันดอกอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนดอกทานตะวันทั้งที่เดียวแต่เขาไม่ใช่ไม่เหมือนซะทีเดียวนะฮะก็คือมันก็เป็นแบบไม่คมไม่ลายเส้นอะไรเงี้ยนี่ก็อิมเพรสชันนิสต์ก็คือมันก็เป็นภาพประทับที่เป็นความรู้สึกประทับใจหรือว่าเป็นอะไรที่ศิลปินได้มานี่ก็เป็นแนวศิลปะแบบหนึ่งใช่ไหมของไอ้ของปิกัสโซก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะออกมาในรูปแค่เป็นคิวบิซึมก็คือเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยนึกออกไหมหน้าคนเป็นสี่เหลี่ยมทีนี้เรียลลิซึมเนี่ยเรียลลิซึมก็เป็นสกุลแบบหนึ่งนะฮะก็คือไอเดียที่ว่าเวลาคุณทำงานศิลปะคุณต้องสะท้อนให้มันเหมือนจริงๆอ่ะนะฮะเหมือนจริงทีนี้สตาลินก็จะโปรโมทว่างานศิลปะวรรณกรรมของโซเวียตเนี่ยมันต้องให้เหมือนจริงด้วยงานเดียวกันก็ต้องเหมือนจริงแบบสังคมนิยมนะฮะแบบโซเชียลิซึมนะสองอันนี้ก็เลยรวมกันเป็นสกุลที่เขาเรียกว่าโซเชียลบางคนก็เป็นจะเขียนว่าโซเชียลเรียลลิซึมก็ได้นะฮะหรือโซเชียลิสต์เรียลลิสต์ก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถึงที่สุดก็คือไอเดียของศิลปะแบบนี้ในสมัยสตาลินก็คือการโปรโมทแนวทางของพรรคอ่ะนะฮะโดยเฉพาะโปรโมทตัวสตาลินเองนะฮะมันก็จะออกมาในรูปต่างๆนะทั้งงานเขียนทั้งอะไรเนี่ยไอ้ที่ชัดหน่อยเนี่ยจะออกมาในรูปงานเขียนนะฮะพวกภาพวาดโทษในเรื่องภาพงานเขียนในรูปภาพวาดนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะฮะมันจะมีพวกไอ้อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าใช่นะก็จะถือว่าสไตล์อย่างเงี้ยเป็นสไตล์โซเชียลิสต์เรียลลิซึมนะฮะจริงๆมันก็ไม่เหมือนจริงหรอกนะฮะมันเป็นภาพตื่นโรแมนติกเหมือนกันใช่ไหมก็คือว่าเลนินมาปราศรัยตอนปฏิวัติรัสเซียอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าไอ้ศิลปะพวกนี้มันก็ถูกใช้มารับใช้แนวทางของพรรคโดยเฉพาะใช้ในการเชียร์สตาลินนะฮะมันจะมีของจีนเนี่ยความจริงถ้าใครเคยเห็นจะเห็น
หลังๆอาจจะเห็นนึกออกไหมไอ้ภาพของจีนเนี่ยที่มันเชียร์ไปทางเหมาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะไอ้นี่ของรัสเซียที่ผมไปดูยกตัวอย่างแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแนวแบบเนี้ยแนวโซเชียลิสต์เรียลลิสต์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมต้องพูดไปนิดนึงว่าแนวเนี้ยมีชื่อเสียงมากเลยภาพแบบเนี้ยนะฮะก็คือเป็นโปรแกรมด้าโฆษณาชวนเชื่อไปด้วยนะฮะกระตุ้นการอุตสาหกรรมไอ้การเป็นแบบอุตสาหกรรมคือจริงๆแล้วก่อนที่สตาลินจะขึ้นมาครองอำนาจเนี่ยหลังการปฏิวัติ1917เนี่ยแน่เลยกันที่บ้านเมืองมันปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยมีสงครามการเมืองมีอะไรเนี่ยแต่โดยเฉพาะหลังจากเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวในสมัย NDP นะหรือเนปเนี่ยนะฮะศิลปะโซเวียตเนี่ยนะฮะมันเฟื่องฟูมากนะฮะเฟื่องฟูในความหมายที่ว่ามันเปิดกว้างนะฮะคือพวกศิลปินเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติจากอะไรเนี่ยก็พยายามจะสร้างรูปแบบสกุลใหม่ๆอะไรขึ้นมาทดลองใหม่ๆเนี่ยอย่างมันจะมีสกุลหนึ่งที่ดังมากชื่อฟิวเจอริซึมอะไรเงี้ยก็คือเขียนศิลปะออกมาในรูปแบบที่เหมือนกับแบบอนาคตเป็นอะไรเงี้ยคือตอนแรกก่อนที่สตาลินจะขึ้นมาเนี่ยวงการศิลปะโซเวียตเนี่ยเขาทำแบบเปิดกว้างแล้วเฟื่องฟูมากเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นมีอยู่อันนึงซึ่งเป็นตอนนั้นเนี่ยศิลปะรูปแบบหนึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ศิลปะเท่าไหร่แล้วแรกๆคนก็ยังถือเป็นศิลปะอันหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องฟิล์มเนี่ยหรือมูฟี่เนี่ยที่เรารู้จักกันปัจจุบันเนี่ยไอ้ฟิล์มหรือมูฟี่เนี่ยมันเพิ่งค้นพบในปลายศตวรรษ29ใช่ไหมแล้วมันมาเริ่มเฟื่องฟูในต้นศตวรรษ20เนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นหนังไซเลนต์มูฟี่เป็นอะไรอยู่เนี่ยโซเวียตเนี่ยหลังการแล้วเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งอ่ะที่มันจะมีการสร้างหนังที่ทดลองหรืออะไรสร้างนู่นสร้างนี่ใหม่ขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นอะไรที่มันมีชื่อเสียงมากในตอนนั้นนะฮะอย่างมันจะมีนักสร้างหนังโซเวียตคนหนึ่งเนี่ยนะฮะชื่อไอเซนสไตน์นะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะผมไม่น่าจะผมคลิปผมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่ดีนะฮะคนนี้ชื่อไอเซนสไตน์เนี่ยซึ่งเขาทำหนังแบบทดลองหลายอย่างนะฮะคือทุกวันนี้หนังอย่างนี้คุณดูแล้วก็อาจจะรู้สึกมันเฉยๆนะฮะแต่ตอนแรกเนี่ยตอนที่ไอเซนสไตน์ทำหนังเรื่องนี้ออกมาเนี่ยชื่อ Battleship Potemkin นะฮะถ้าใครเรียนเรื่องฟิล์มวิชาฟิล์มหรือวิชาหนังเนี่ยจะต้องผ่านชื่อคนนี้ตลอดเวลานะฮะจะต้องผ่านชื่อเพราะว่าเวลาคนเขาจะไล่ว่านักสร้างหนังที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์หนังเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะไอเซนสไตน์จะเป็นคนหนึ่งด้วยนะฮะของอเมริกันก็จะมีคนหนึ่งชื่อออร์ซันเวลนะฮะเคยได้ยินไหมฮะสร้างหนังชื่อซิติเซนเคนอะไรเงี้ยหนังขาวดำเหมือนกันนะไอเซนสไตน์เนี่ยสร้างหนังชื่อBattleship Potemkin นะฮะในปี1925นะนี่หนังเนี่ยมันก็เป็นหนังในเชิงทดลองเทคนิคใหม่ๆของหนังเยอะนะฮะอย่างฉากที่เขาถือว่ามันมีชื่อเสียงมากนะฮะคือฉากเนี่ยนะฮะคือคุณดูปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงไหนนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงคือว่าแต่ความน่าสนใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้โปรเทนกินนี่คือชื่อเรือรบที่มีบทบาทในการวัด1905นะฮะไอฉากนี้เขาเรียกฉากชื่อโอเดสซาสเตปนะฮะคือโอเดสซานี่คือเมืองที่ไอโปรเทนกินเนี่ยมีฐานเรือเนี่ยทำก่อการกบฏใช่ไหมฮะแล้วบอกว่าก็มีการปราบปรามประชาชนมีอะไรหลายคลิปเกิดผมถามเยอะเนี่ยแมทเทอร์ชิปโปรเทมกินนะฮะมันเป็นฉากที่มีชื่อเสียงเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเรียนแบบมีคนมาเรียนแบบเยอะไม่มีคนมาใส่เพลงทีหลังนะแต่ว่าไอฉากนี้มันมีชื่อเสียงเพราะว่าคือทุกวันนี้เวลาคุณดูหนังเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไอเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะตัดกล้องหลายๆมุมพร้อมๆกันนะฮะแล้วเอามาคัดมาเรียงกันเหมือนกับเป็นอันเดียวกันนะนะฮะเวลาจริงแล้วเวลาคุณมองฉากเนี่ยคุณไม่รู้หรอกมันต้องใช้การถ่าย10-20ช็อตอ่ะนะฮะ10-20กล้องหรืออาจจะอย่าง 2-3 กล้องแต่ว่าถ่ายหลายๆครั้งเป็น10ครั้งเพื่อจะได้ฉากนิดเดียวเนี่ย
ฉากนี้มันมีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร์ศิลปะภาพยนตร์ก็เพราะว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกที่ใช้เทคนิคอันนี้นะฮะคือมันเป็นฉากที่ทหารจะปราบปรามประชาชนที่บันไดที่เมืองโอเดซ่าเขาถึงเรียกโอเดซ่าสเต็ปนะฮะแต่แทนที่จะเหมือนหนังสมัยโบราณที่ตั้งกล้องไว้ตัวหนึ่งแล้วก็แบบมุมเดียวอะไรเงี้ยไอเซนสไตน์ก็ถ่ายฉากเดียวกันเนี่ยหลายๆช็อตแล้วก็มาเอดิทให้มันเป็นอันเดียวกันนะฮะเดี๋ยวถ่ายหน้าคนเดี๋ยวถ่ายหน้าทหารด้วยกันซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนะฮะคนไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติเวลาฉากลบฉากอะไรใหญ่แต่เทคนิคแบบนี้มันเป็นเทคนิคที่ไอเซนสไตน์เริ่มใช้ก่อนนะฮะเห็นไหมคือมันจะมีหลายตอนใช่ไหมในฉากใหญ่ๆแบบนี้นะเราจะมีเรื่องของคนตัวเล็กๆอย่างเช่นเนี่ยผู้หญิงที่กำลังเข็นเด็กอย่างเงี้ยนะแล้วในการทหารก็ชาร์จเข้ามานะจะทำร้ายคนตัดฉากไปที่หน้าผู้หญิงบ้างตัดฉากไปที่ทหารบ้างสลับไปสลับมาแล้วเนี่ยก็มีคนอย่างเงี้ยคือปัจจุบันดูแล้วคุณรู้สึกเฉยๆแล้วนะฮะมันเป็นหนังที่แต่คุณต้องอย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่มีการทำแบบนี้อย่างชนิดที่เยอะนะแล้วมันก็ฉากนี้มันมีชื่อเสียงมากนะก็คือแม่โดนยิงตายนะฮะแล้วรถเข็นอีกเข็นลูกมาเนี่ยมันก็จะไหลไปตามบันไดเนี่ยนะจะมีหลายมุมนะฮะแต่รถเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีนะฮะแต่ตัดมุมนั้นมุมนี้มาใช่ไหมเห็นไหมเดี๋ยวก็มีภาพใหญ่ที่คนโดนทำร้ายเดี๋ยวก็มีภาพโคสอัพของผู้หญิงอะไรเงี้ยปัจจุบันมันกลายเป็นเทคนิคซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะแต่เนี่ยฉากนี้มีชื่อเสียงมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ใช้เทคนิคแบบนี้นะฮะคุณอย่าลืมว่ามันคือการถ่ายเวลาคุณเซตอัพฉากแบบนี้คุณจะต้องใช้สมัยนี้คงใช้กล้องหลายตัวนะฮะอาจจะ5 6 7ตัวขึ้นไปแต่สมัยนั้นอาจจะใช้กล้องตัว2ตัวแล้วต้องถ่ายหลายๆครั้งแล้วมาเอดิทใช่มั้ยเด็กก็ไหลลงมานะฮะในการก็คนก็เหตุการณ์อะไรขึ้นมานะฮะแต่กลายมาทีนี้มันมีชื่อเสียงมากจนกระทั่งหลังๆเนี่ยคนเขาก็เอามาโฆษณาคือมาทำต่อนะก็เรียกเป็นทริบิวใช่ไหมโอเดซ่าสเต็ปแอนด์อิทเดสเซเดสเซเดนที่แปลว่าลูกหลานนะฮะก็คือไอ้นี่คือไอ้คลิปไปเนี่ยมันโชว์ให้เห็นว่านี่คือฉากเริ่มต้นทริบิวของฉายดูใช่ไหมโอเดซ่าสเต็ปเสร็จแล้วมันก็จะถูกคนเอาไปเรียนแบบเยอะนะฮะนี่คือหนังเรื่องนึงเดี๋ยวผมเอาฉากที่รู้จักกันดีดีกว่านะฮะอันนี้เป็นฉากร้อยเรียนนะฮะของงานของวิทยาเรียนนะฮะคือมันมีทั้งมีในภาษาหนังเนี่ยถ้าคุณทำเพื่อยกย่องเขาจะเรียกชิวใช่ไหมฮะชิวนี่คือยกย่องถ้าคุณออกมาร้อยเรียนเนี่ยเขาเรียกพาโรดี้ไอ้คลิปนี้เป็นคลิปพาโรดี้นะฮะก็คือล้อเลียนนะฮะอันนี้มีชื่อเสียงมากเหมือนกันนะฮะนี่คือภาพตอนจบของ Godfather ภาคแรกนะฮะซึ่งคนก็ถือเป็นหนังที่มันนั่นที่สุดนะเรื่องหนึ่งนะเนี่ยหลายคนดู Godfather อาจจะไม่รู้นะฮะว่าไอ้ฉากเนี่ยเขาฟรานซิสฟอร์ดคอปปาล่าเนี่ยตกใจสร้างเพื่อเป็นทริบิวนะฮะคือเป็นการยกย่องไอ้ฉากโอเดซ่าสเต็ปนะฮะเดี๋ยวมีหลายอันเดี๋ยวผมเปิดผ่านให้ดูจำได้เมื่อกี้ในหนังแอสเซนสไตน์เนี่ยคนผู้หญิงจะโดนยิงที่แม่ตาแตกแต่อันนี้เป็นฉากที่บายันเดอร์พาร์มานะฮะทำเรื่องแอมพาชิโดนะก็เป็นฉากที่ผมชอบมากนะฮะเควินคอสเนอร์เป็นหนังที่ทำได้ดีทีเดียวนะฮะแต่ฉากสุดท้ายฉากที่พระเอกพยายามจะจับเอากระโพนนะฮะโอเคนะครับก็
อย่างที่บอกว่าในสมัยสตาลินเนี่ยไอ้วงการศิลปวัฒนธรรมทุกอย่างเนี่ยมันก็จะถูกครอบงำด้วยลักษณะแบบการเชียร์พรรคการเชียร์รัฐเชียร์สตาลินนะฮะก็ในทางวรรณกรรมเนี่ยสตาลินก็จะยกย่องนิยายเรื่องหนึ่งนะฮะจริงมันเป็นนิยายที่เขียนตั้งแต่ก่อนการปฏิวัตินะฮะของแม็กซิมกอร์กี้เรื่องนี้มีแปลเป็นไทยนะฮะชื่อ The Mother นะฮะโดยจิตมิสันนะฮะชื่อแม่ความจริงเป็นนิยายที่คือแม็กซิมกอร์กี้เนี่ยความจริงแล้วเป็นพวกปัญญาชนที่อาจจะเรียกเป็นเฟลโลว์ทราเวลเลอร์ของพรรคบอลชีวิกได้คนหนึ่งนะฮะแล้วก็รู้จักพวกเลนินรู้จักตัวแทนรู้จักพวกผู้นำคนสำคัญอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาก็ไม่ใช่บอลชีวิกซะทีเดียวนะฮะแต่ว่าสตาลินเนี่ยก็ต้องการแค่แบบฉบับของงานเขียนบางอย่างที่จะมายกย่องสตาลินก็พยายามจะทำดีกับกอร์กี้ด้วยนะฮะเพื่อจะแบบอัพแบบเรียกว่าให้เครดิตกับตัวเองด้วยอย่างนี้ด้วยแล้วกอร์กี้เองก็ประเภทแบบบางครั้งตอนสมัยก่อนก็เคยทะเลาะกับเลนินบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอตอนหลังพอสตาลินขึ้นมาเป็นใหญ่ก็เลยประเภทหันไปเอาใจสตาลินแทนนะฮะก็สตาลินก็ยกย่องนิยายเล่มนี้นะฮะของกอร์กี้ว่าเป็นแบบฉบับของโซเชียลิสต์เรียลิซึมนะฮะผมลืมบอกไว้ว่ามีคนแปลเป็นไทยเหมือนกันในคำว่าโซเชียลเรียลิซึมหรือโซเชียลิซึมเนี่ยว่าสัจจะสังคมนิยมนะฮะว่าตระกูลศิลปวัฒนธรรมอันนี้เขาจะเรียกสัจจะสังคมนิยมนะฮะทีนี้อันนี้ในแง่เมืองไทยเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าแนวคิดแบบนี้มันพอมันตกทอดมาถึงเมืองไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นศิลปะตระกูลหนึ่งที่พวกฝ่ายซ้ายเรียกกันก็คือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนไอเดียเนี้ยนะฮะที่แต่ตอนหลังเขาว่าศิลปะเพื่อประชาชนเนี่ยคือคำตอนหลังแค่นี้ก็จะเรียกยาวๆว่าที่คุณรู้จักในนามศิลปะเพื่อชีวิตอ่ะหรือเพลงเพื่อชีวิตอ่ะคนหลายรู้จักเรื่องเพลงเพื่อชีวิตมากใครเพื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอเดียของเพลงเพื่อชีวิตทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็มาจากถึงสุดแล้วมันไล่มาได้ที่ไอเดียโซเชียลเรียลิซึมหรือว่าโซเชียลิสต์เรียลิซึมตั้งแต่สมัยสตาลินน่ะไอเดียที่คุณต้องสะท้อนภาพเวลาวาดภาพกรรมกรชาวนาก็จะต้องมีน่ะเป็นฮีโร่นะฮีโรอิกก็คือว่าอาจจะเสียสละถูกกดขี่อะไรในทางเดียวกันก็ลุกขึ้นมาต่อสู้นะฮะตัวเองอาจจะเป็นกรรมกรเป็นชาวนาเป็นอะไรเงี้ยนะฮะงานในทางวรรณกรรมเนี่ยมันจะเขียนสู้กอร์กี้ที่เป็นแบบฉบับไม่ได้แล้วเพราะกอร์กี้เองก็เป็นนักเขียนอาชีพแล้วก็เขียนงานก่อนสมัยการปฏิวัตินะมันก็ยังมีประเภทมีด้านมืดด้านอะไรด้วยแต่ว่าพอไอ้ศิลปะนี่มันถูกครอบงำในสมัยสตาลินเนี่ยนิยายแบบฉบับก็เลยกลายเป็นแบบมันก็จะว่าเป็นนิยายน้ำเน่าของฝ่ายซ้ายก็ได้ในแง่หนึ่งคือพระเอกตัวเอกจะต้องเป็นคนที่แบบเพียบพร้อมสมบูรณ์ในแง่ของการเป็นฮีโร่นะฮะของชนชั้นกรรมกรเสียสละอย่างสูงอะไรเงี้ยนะฮะก็คือจะสร้างนิยายแบบนี้ออกมากันเยอะนะฮะในทางศิลปะก็จะต้องฉายภาพแบบเนี้ยผมเคยตั้งเป็นข้อสอบหรือเป็นอะไรนักศึกษาเหมือนกันว่าแม้ในธรรมศาสตร์เองเนี่ยมันจะมีร่องรอยของงานศิลปะแบบเนี้ยนะฮะเป็นสิ่งก่อสร้างบางอย่างอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะซึ่งผมไม่บอกว่าให้นักศึกษาคิดเองแล้วว่าเป็นอะไรนะฮะจริงหนองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะตัวอย่างเช่นแต่ว่าไอเดียแบบเนี้ยมันครอบงำความคิดคือโดยผ่านองค์การคอมมินเทิร์นผ่านภาคคอมนิสต์ในสุดมันก็มาถึงในไทยอ่ะนะฮะแล้วมันก็กลายมาเป็นแนวคิดแบบเนี้ยเรื่องศิลปะเพื่อชีวิตแบบว่าโชว์หรือเพลงเพื่อชีวิตที่ตอนหลังมาทำกันนะฮะเมื่อกี้ผมให้ดูรูปนี้นะฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยก็ฮีโร่กรรมกรหรือทหารเนี่ยก็จะวาดภาพเป็นคนบึกบึนแข็งแกร่งอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ไม่เพียงแต่เท่านั้นเนี่ยซาลินก็อย่างที่เคยให้ดูภาพนี้ใช่ไหมที่ว่าซาลินก็ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนประวัติศาสตร์พูดง่ายนะฮะจากภาพเดิมที่มีทรอสกี้อยู่เคียงข้างเลนินเนี่ยก็ทรอสกี้จะโดนลบไปใช่ไหมฮะนี่ให้ดูตัวอย่างหรือตัวอย่างอีกภาพนึงนะฮะภาพนี้ชื่อภาพเลนินมาถึงสมอลนือนะฮะสมอลนือนี่คือเป็นโรงเรียนสตรีล้วนที่สร้างในสมัยแคทเธอรีนมหาราชแต่ว่าในสมัยการปฏิวัติเนี่ยก็จะถูกใช้เป็นกองบัญชาการของโซเวียตกับกองบัญชาการของพรรคบอลชีวิกนะฮะนี่คือภาพที่วาดกันว่าเลนินมาถึงสมอลนือนะฮะในคืนก่อนการยึดอำนาจคือวันที่25ตุลาคมอะไรเงี้ยนะฮะจะเห็นว่าเลนินมาถึงสมอลนือแล้วก็จะมีสตาลินนะฮะนี่คือคนนี้คือสตาลินมาให้การต้อนรับมาอธิบายมาอะไรให้เลนินฟังอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นการโกหกนะฮะเพราะจริงๆในความเป็นจริงเนี่ย
ซาลินบทบาทตอนการว่าการว่าเดือนตุลาคมเนี่ยแทบไม่มีบทบาทเลยนะฮะเป็นบทบาทน้อยมากนะฮะไม่แทบคนร่วมสมัยก็ไม่มีใครกล่าวถึงเลยเพราะไม่มีว่าคนที่เป็นคนคุมการยึดอำนาจจริงๆหวังว่าคงจำได้คือทรอสกี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนั้นทรอสกี้เนี่ยโดนตบคำหน้าไปแล้วโดนไล่ไปอยู่นอกประเทศไปแล้วซาลินก็เขียนประวัติศาสตร์ใหม่หมดนะฮะแบบเรียนประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนหมดแม้แต่ในงานศิลปะก็สะท้อนออกมาแบบเนี้ยว่าวาดภาพสตาลินใส่เข้ามาว่าในคืนก่อนการปฏิวัติเนี่ยเลนินมาถึงก็สตาลินเป็นคนคุมสถานการณ์แล้วก็มาคอยรายงานเลนินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือนี่เป็นรูปแบบหนึ่งนะฮะหรือแม้ทั้งรูปแบบเมื่อกี้นะฮะที่ผมรูปเมื่อกี้ที่ให้ดูแวบนึงไปเนี่ยนะฮะแนวโซเชียลิสต์ก็วาดภาพการประชุมสภาโซเวียตที่ประกาศยึดอำนาจนะที่ภาพวาดนี่ตอนแรกที่วาดก็จะมีแต่เลนินใช่ไหมฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ตอนหลังก็มีการใส่สตาลินเข้าไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเห็นไหมฮะนี่สตาลินใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมฮะสตาลินก็จะโผล่เข้ามานี่คือสตาลินนะฮะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะฮะแต่ว่าตอนหลังพอสตาลินหมดอำนาจเนี่ยก็จะลบออกไปอีกนะฮะก็ลบเข้าลบออกอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือรูปตอนที่ไม่มีสตาลินนะฮะอันนี้คือรูปตอนที่มีสตาลินโผล่เข้ามานะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือยังไงบ้างนะฮะหรืออย่างเช่นรูปนี้ที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะผมในสื่อเรื่องนี้พอดีมันอยู่ในห้องสมุดผมก็จะยืมให้ดูหน่อยอยู่ภาพประจันเลยไหมนะคงจำภาพที่มีชื่อเสียงด้านซ้ายมือนี้ได้ใช่ไหมฮะก็คือภาพการประชุมของไอ้กลุ่มมาร์กซิสต์ที่เลนินตั้งขึ้นนะฮะมีเลนินมีมาตอฟเนี่ยพอหลังจากสมัยสตาลินขึ้นสู่อำนาจเนี่ยนะฮะคนบางคนในภาพเนี่ยถูกประณามถูกอะไรเนี่ยก็จะโดนลบออกไปนะฮะเปรียบเทียบกันให้ดูนะคนเนี้ยสองคนที่คนเนี้ยที่ยืนเนี่ยถูกลบออกไปนะฮะมาตอฟเนี่ยความจริงก็ดูประณามเหมือนกันแต่ว่าเขาสำคัญเกินกว่าจะลบนะฮะก็เลยลบเฉพาะคนนี้ไปนะฮะคือภาพสมัยที่สตาลินขึ้นมาเป็นใหญ่อันนี้ก็เป็นสไตล์การใช้ศิลปะใช้การโฆษณาชวนเชื่อใช้ด้านเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรอ่ะวัฒนธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อระบอบสตาลินนะฮะสร้างที่ว่าเป็น personality เขานะฮะอันเนี้ยสตาลินยกเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่อันหนึ่งนะฮะให้ดูอันนี้ก็คือประเภทเนี่ยนะฮะก็คือเอาสตาลินขึ้นไปอยู่บนห้องฟ้าเลยนะฮะก็คือตัดภาพสตาลินขึ้นไปอยู่บนห้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการสร้างที่ว่าเนี่ยนะฮะเป็น personality เขาของสตาลินอะนะฮะจนกระทั่งสตาลินเหมือนกับพ่อของพลรัสเซียในขณะนั้นเลยนะฮะก็สตาลินเป็นคนที่เก่งที่สุดในด้านยุทธศาสตร์ยุทธวิธีด้านศิลปะด้านทฤษฎีคือเก่งหมดทุกด้านนะฮะแต่โอเคยังไม่มีพวกถ่ายรูปหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะแต่งเพลงอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะบางประเทศอาจจะออกในแนวนั้นนะแต่ตอนนั้นก็คือของโซเวียตก็ไปในแนวนั้นนะแต่ว่าก็คือยกย่องสตาลินเป็นเขาเลยนะฮะคือเขาคือเป็นอะไรที่มันเป็นความเชื่อเป็นอะไรนี้ขึ้นมาเลยนะฮะหรืออันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็คือภาพวาดประมาณนี้สไตล์ภาพวาดแบบนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมเหตุการณ์จริงๆเนี่ยตอนนั้นสตาลินยังมีบทบาทไม่อยู่บาทเลยไม่สำคัญไม่สำคัญนะฮะศิลปินตอนนั้นก็คือต้องวาดภาพเพื่อจะเลียสตาลินหรือโปรโมทสตาลินกันไปนะฮะซึ่งถ้าใครดูศิลปะของเกาหลีเหนืออะไรก็จะเป็นแบบนี้ในปัจจุบันนะฮะในจีนสมัยหนึ่งสมัยวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะผมไม่มีภาพในจีนโดยตรงแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วมั้งนี่เป็นภาพที่ไอ้พวกเด็กๆมันทำล้อผมนะฮะอันเนี้ยแต่ว่ารูปเนี่ยเป็นรูปเหมานะฮะคือสไตล์ศิลปะแบบเนี้ยนะฮะรูปเด็กเป็นรูปเหมานะฮะคือเราก็จะมานำมาโฆษณากันนะฮะไอ้รูปจริงที่ผมไม่ได้มาอะไรเงี้ยนะฮะไอ้นี่คือรูปที่เด็กๆเขาทำล้อผมนะฮะมั่วไปหมดนะฮะโอเคนะฮะก็คือแนวที่ว่าเป็นศิลปะแบบโซเชียลลิสต์หรือลิซึมอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคือทุกวงการเลยนะฮะในแง่ภาพเขียนเพลง
ระบบการศึกษาอะไรทั้งหมดเลยนะฮะกวีนิพนธ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะคุณลองไปอ่านในหน้านี้ของชีทดูนะฮะทีนี้มันมีอยู่แอเรียนึงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นแอเรียที่เนี่ยการสร้างเค้าสนาตี้อะไรที่ว่าเนี่ยนะฮะย่อมๆซาลินโอเปร่าภาพเขียนกวีนิพนธ์นิทานพื้นบ้านอนุสาวรีย์อะไรเงี้ยเป็นอีกอันนึงที่นิยมสร้างกันมากเหมือนกันนะฮะเต็มไปหมดนะฮะอนุสาวรีย์เลนินอนุสาวรีย์ซาลินเนี่ยนะแต่มันมีวงมีแอเรียนึงหรือว่าในปริมณฑลนึงซึ่งซาลินเนี่ยปล่อยไม่คุ้มนะฮะเพราะอันนี้มันมีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์นะครับก็คือด้านวิทยาศาสตร์ก็คือปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวพวกฟิสิกส์พวกอะไรเนี่ยทำงานทำอะไรไปเต็มที่ให้เงินเดือนสูงกว่าใครเพื่อนนะฮะอันนี้งานด้านวิทยาศาสตร์ได้รับความเป็นอิสระจากรัฐพอสมควรเนี่ยนะนักทฤษฎีด้านแมทเทอเรติกด้านฟิสิกส์ด้านเคมีก็ได้รับการพัฒนาไปเพราะมันสำคัญนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยในสุดแล้วมันจะเอาไปแอพพลายกับด้านการทหารด้านอะไรได้นะฮะซึ่งตอนหลังสตาลินก็โซเวียตก็จะกลายเป็นประเทศที่2ที่พัฒนาอย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์อะไรได้แต่ในกรณีวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็มีเหตุการณ์เฉาโชหรืออื้อเฉาขึ้นมานะคือกรณีที่เขาเรียกว่าเป็นลิเซนโกแฟร์นะฮะลิเซนโกคือคนนี้นะฮะคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านชีวะนะฮะด้านเจเนติกนะฮะด้านเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมด้านอะไรคนนี้เนี่ยพอเข้ายึดกลุ่มอีก Academy of Science ได้เนี่ยก็อาศัยอำนาจทางการเมืองเนี่ยมาเรียกว่าอะไรมาบังคับให้คนนักวิทยาศาสตร์คนอื่นยอมเชื่อในทฤษฎีของตัวนะฮะเพราะนั้นเคสแบบก็เป็นเคสที่เฉาโฉมากอีกเคสลิเซนโกเนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยสตาลินก็ตั้งคนนึงขึ้นมาควบคุมด้านเกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อคือคนนี้นะฮะชื่อซาดานอฟนะฮะซาดานอฟเนี่ยตอนหลังคือคนนี้ขึ้นมาแทนที่ชีลอฟที่โดนฆ่าไปนะฮะที่เป็นหัวหน้าพรรคที่เมืองเลนินกราดนะแล้วก็รับผิดชอบดูแลในแง่ของการโปรปาแกนดาการโฆษณาชวนเชื่อด้วยนะฮะบางคนก็ตั้งชื่อยุคที่ซาดานอฟเป็นใหญ่เนี่ยว่าเป็นยุคซาดานอฟชิน่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เราไปอ่านโดยรายละเอียดดูแล้วก็จะคอยมอนิเตอร์ความเปลี่ยนแปลงใครนักเขียนคนไหนที่เขียนอะไรแหวกแนวหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะอย่างตัวอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องนักเขียนคนเนี้ยเขียนเป็นเรื่องลิงเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะเสียดสี Avenger of Monkey ลิงหนีจากสวนสัตว์ที่ถูกปลอมระหว่างสงครามออกไปลิ้มรสชีวิตสังคมโซเวียตภายนอกแต่รีบกลับเข้าโกงตัวเองนะฮะว่าสวนสัตว์เป็นสละกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็โดนประนามตัวอะไรคือเป็นการควบคุมอย่างชนิดที่เต็มที่นะฮะที่บอกว่าจนถูกนักวิทยาการตั้งว่าเป็นสังคมแบบโทเทนเนอร์ลิเอที่ว่านะฮะองค์ประกอบพวกนี้นะฮะทั้งการปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมนะฮะในการปราบปรามที่มีเอสอฟเนี่ยเป็นตัวหลักนะฮะแล้วก็รวมทั้งการโปรปาแกนดาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ทำให้สังคมโซเวียตมันมีหนักแบบนั้นนะฮะในสมัยซาลินนะฮะโอเคทีนี้เราจะเข้าสู่อีกประเด็นนึงนะฮะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของซาลินเหมือนกันนะฮะเป็นองค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นคือในช่วงสงครามนะฮะซาลินเนี่ยขึ้นมามีอำนาจ1929ใช่มั้ย10ปีต่อมาเนี่ยเริ่มเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะฮะ1939 1939เนี่ยคือสงครามโลกเนี่ยเขาจะนับวันที่1กันยานะฮะตอนที่เยอรมนีเนี่ยของฮิตเลอร์เนี่ยส่งฐานบุกเข้าไปในโปแลนด์นะฮะทางด้านที่ตะวันตกนะฮะที่โซเวียตก็ส่งบุกเข้ามาทางด้านที่ตะวันออกแล้วก็แบ่งโปแลนด์คนละครึ่งนะฮะหลังจากนั้นซาลินแดนซีก็หันไปทำการลบกับฝ่ายตะวันตกนะฮะตีเบลเยียมตีเนเธอร์แลนด์ในสุดก็ยึดปารีสตีฝรั่งเศสได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปประชิดช่องแคบอังกฤษนะพยายามจะตีอังกฤษแต่ตีไม่สำเร็จเลยก็ว่าไปนะฮะทีนี้เราก็มาดูแบ็กกราวด์การที่โซเวียตเข้าสู่สงครามเนี่ยมันมีแบ็กกราวด์ในแง่นโยบายต่างประเทศของซาลินนะฮะก็คือตอนแรกที่ผมบอกแล้วว่าองค์การหลังจากแบบว่าเนี่ยเลนินก็ตั้งองค์กรเนี่ยที่โคมินเทิร์นนะฮะหรือสากลที่3ไอเดียคือว่าจะพยายามสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติในประเทศต่างๆนะฮะตามทฤษฎีที่ว่าปฏิวัติสังคมนิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศเดียวไม่ได้พอสตาลินขึ้นมาเป็นใหญ่ในโซเวียตสตาลินก็เลยยึดโคมินเทิร์นด้วยนะฮะตอนแรกตอนที่สตาลินเข้าไปยึดโคมินเทิร์นได้เนี่ยคนที่ดูแลโคมินเทิร์นเดิมทีเดียวเนี่ยคือซีโนเวียฟนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าของปีกซ้ายUnited Left Opposition นะฮะคงจำได้นะฮะพอซีโนเวียสู้ทางภายในพรรคแพ้ไปเนี่ยบูคาลินเนี่ยตอนแรกก็เข้าไปควบคุมโคมินเทิร์นแทนนะฮะคงจำได้มีช่วงหนึ่งที่บูคาลินเข้าไปควบคุมเนี่ย
ประมาณปี1928ช่วงนั้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนโยบายอย่างน้อยนโยบายด้านเกษตรกรรมหลังที่ผมเล่าเปรียบเทียบกับกรณีเรื่องเขา60ของอาจารย์ปรีดีอ่ะผมจำได้ว่าบูคาลินนี่เขาโปรชาวนาใช่ไหมฮะเพราะนั้นนโยบายของโคมินเทิร์นช่วงนั้นก็ออกมาในแนวโปรชาวนาด้วยนะฮะก็คือว่าอย่าไปยึดที่ดินชาวนาแล้วก็ตอนที่อาจารย์ปรีดีโดนข้อหาคอมมิวนิสต์เนี่ยก็มีการเอานโยบายโคมินเทิร์นที่บูคาลินคนเขียนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับโครงการของอาจารย์ปรีดีนะซึ่งบอกว่าในความเป็นจริงคือโครงการอาจารย์ปรีดีเนี่ยมันซ้ายกว่านะเพราะนโยบายโคมินเทิร์นตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของบูคาลินนะฮะทีนี้จากช่วงแรกเนี่ยที่สตาลินเข้าไปควบคุมเริ่มเข้าไปควบคุมโคมินเทิร์นได้เนี่ยนะก็คือประมาณปี1925ต้นมาเนี่ยนะฮะจนทั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะฮะ1939เนี่ยนโยบายโคมินเทิร์นเนี่ยก็ถูกใช้ไปให้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อใครที่ควบคุมการเมืองในโซเวียตได้ใช่ไหมก็ตอนแรกสตาลินกับบูคาลินควบคุมได้แล้วก็ทำให้ทิศทางให้พรรคคอมมิวนิสต์ไปทั่วโลกเป็นไปในตามทิศทางที่สตาลินต้องการแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าว่าโคมินเทิร์นเนี่ยมันต่างกับองค์กรสากลที่2นะฮะตรงที่ว่าโคมินเทอร์เนี่ยมันใช้หลักการที่ว่าแต่ละพรรคคอมมิวนิสต์ในแต่ละประเทศเนี่ย CP หรือพรรคคอมมิวนิสต์ในแต่ละประเทศเนี่ยมันเท่ากับเป็นเซกชันหรือถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ต้องขึ้นตรงต่อศูนย์กลางนะฮะตอนที่สมัยเลนินยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยังมีการประชุมทุกปีนะฮะมีคองเกรสของโคมินเทอร์เนี่ยต่างประเทศก็ส่งตัวแทนมาประชุมที่มอสโกแล้วก็มีการดีเบตนโยบายอะไรกันเต็มที่พอสมควรนะฮะแล้วนโยบายก็ออกมาในขณะที่ทุกคนต้องแบบมีแผนใจสมควรแต่พอตั้งแต่สตาลินขึ้นสูงหน้าเนี่ยคองเกรสของคนอินเทอร์เน็ตประชุมน้อยลงน้อยลงนะฮะใช้วิธีสั่งงานแทนนะฮะแล้วก็การดีเบตภายในคอมอินเทอร์ก็จะหมดไปการดำเนินการคอนโทรลมาจากภาครัสเซียหรือภาคโซเวียตที่สตาลินคุมนะฮะทีนี้มันก็นโยบายของคอมอินเทอร์ของภายใต้สตาลินเนี่ยมันก็สะท้อนความต่อการต่อสู้ภายในพรรคบอลเชวิคด้วยนะฮะก็คือการซิกไปแซกมาเนี่ยที่บอกว่ามันมีหลายจังหวะใครชนะใครแพ้อะไรเงี้ยนี้มันจะมีการซิกแซกหรือการเปลี่ยนนโยบายอยู่ 2-3 ครั้งใหญ่ๆในโคมินเทิร์นนะครั้งแรกเนี่ยเรียกเป็นนโยบายแบบเอียงขวานะฮะ1925ถึง1927เนี่ยนะคือเนื่องจากตอนนั้นบูคาลินยังมีอิทธิพลในทีมพันธมิตรระหว่างบูคาลินกับสตาลินอยู่ใช่ไหมตอนนั้นก็คือยังมีการต่อสู้กับพวกฝ่ายซ้ายซีโนเวียฟคาเบเนฟแล้วก็ทรอสกี้ที่รวมกันเป็นยูไนเต็ดโอปโพซิชันอยู่ใช่ไหมฮะก็พอนโยบายต่างประเทศช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยสะท้อนออกมาในหน้าเอียงขวาแบบบูคาลินนะฮะคือการปีกขวานะฮะบูคาลินเนี่ยที่ว่าโปรชาวนาเอียงขวาเนี่ยตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างเริ่มตั้งขึ้นแล้วโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยมันมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่2ประเทศที่ใหญ่มากที่ตั้งขึ้นมาในช่วงนั้นนะคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียนี่ก็เป็นย่อเป็นภาษาดัตช์นะฮะก็เป็น PKI นะปาร์ไทยคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จีนนี่ก็เป็นคอมมิวนิสต์ Chinese Communist Party เนี่ย CCP เนี่ยนะฮะทีนี้ไอ้และในเอียงขวาเนี่ยเหมือนกันทั้ง2ประเทศก็คือว่าบูคาลินกับสตาลินก็จะชี้นำให้คอมมิวนิสต์ในประเทศพวกนี้บอกว่าคุณจะตอนเนี้ยเราต้องประเทศพวกนี้มันยังไม่ก้าวหน้าพอจะปฏิวัติสังคมนิยมได้นะฮะจีนกับอินโดนีเซียเนี่ยถือเป็นประเทศยังไม่พัฒนามีระบอบสกินาอะไรอยู่เยอะเพราะนั้นเนี่ยคือต้องสนับสนุนให้การในทุนในประเทศพวกนี้ขึ้นมาเป็นใหญ่ก่อนอันนี้เป็นไอรอนีตรงที่ว่ามันเหมือนกับเท่ากับโคมินเทอร์ในสมัยบูคาลินสตาลินเนี่ยใช้นโยบายพวกเมนเชวิคผมจำได้นโยบายเมนเชวิคในสมัยรัสเซียก็คือนโยบายที่ว่าให้เนื่องจากการว่าขั้นถือว่าการว่าขั้นนั้นของรัสเซียเนี่ยเป็นการว่าเพียงแค่ทุนนิยมใช่ไหมฮะกรรมกรจะขึ้นมานำปฏิวัติไม่ได้ก็คือต้องให้นายทุนเป็นคนนำแทนนะฮะสตาลินกับบูคาลินเนี่ยก็ใช้นโยบายแบบเนี้ยมาบังคับให้พรรคคอมมิวนิสต์ใหญ่2พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไปร่วมมือกับนายทุนนะฮะของอินโดนีเซียเนี่ยมันจะมีพรรคใหญ่อันนึงเขาเรียกเป็นสลักขัดอิสลามนะฮะรู้สึกจะสะทนอย่างนี้นะฮะสลักขัดอิสลามเป็นพรรคใหญ่มากนะฮะก็สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียก็จะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคพวกนี้เลยนะฮะไปเป็นสมาชิกพรรคสารคัดอิสลามแล้วก็ทำตามนโยบายนั้นไปก็ปล่อยให้แล้วตอนหลังก็สารคัดอิสลามก็มาทรยศในพันธมิตรแล้วก็จับคอมมิวนิสต์ฆ่าอะไรก็ว่าไปแต่กรณีที่มันสำคัญกว่านั้นคือกรณีในจีนนะฮะก๊กมินตั๋งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซุนเยตเซนตาย1925ใช่ไหม
ก็วินตังเนี่ยซุนเซนพยายามปฏิวัติเท่าไหร่ไม่สำเร็จนะฮะพวกอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสไม่ยอมให้ความร่วมมือเนี่ยคงหลายคนพอรู้ภาษาจีนคงจำได้พวกหลังจากซุนเซนปฏิวัติแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถรวมประเทศได้มันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกวอร์ลอร์ดใช่ไหมฮะก็คือเป็นขุนศึกคนนู้นคุมกวางตุ้งคนนี้คุมนานจิงคนนู้นคุมคนนี้คนนี้เนี่ยซุนเซนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะประเทศตะวันตกก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือนะเพราะประเทศตะวันตกเนี่ยต้องการให้จีนแตกอย่างเงี้ยก็จะได้คุมง่ายๆใช่ไหมฮะในสุดก็ซุนเซนก็เลยหันในช่วงปลายของชีวิตเนี่ยนะฮะก็หันไปขอความร่วมมือจากโซเวียตสตาลินก็ส่งผู้เชี่ยวชาญส่งที่ปรึกษาทางทหารอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมาช่วยซุนเซนนะฮะแล้วซุนเซนก็จะส่งสมาชิกพรรคโกมินตังเนี่ยไปเทรนการทหารในโซเวียตอย่างคนนึงที่ตอนนั้นจะมากลายเป็นคนที่แอนตี้คอมมิวนิสต์หนักแล้วการมันตั้งประเทศไต้หวันที่ทะเลาะกับเหมาเนี่ยคือเจียงไคเชกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนในอะคาเดมี่ในสถาบันทหารของโซเวียตเลยนะฮะเจียงไคเชกเนี่ยซึ่งเป็นตัวแอนตี้คอมมิวนิสต์อย่างหนักเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยโตขึ้นมาด้วยการที่เป็นส่วนหนึ่งของคนของซุนเซนที่ส่งไปเรียนกับโซเวียตนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วซุนเซนก็ช่วยโทษสตาลินก็ช่วยที่ปรึกษาสตาลินเนี่ยก็จะช่วยซุนเซนตั้งกองทัพเพื่อจะเป็นปราบพวกขุนศึกทางภาคเหนือนะฮะโดยที่ซุนเซนเนี่ยเสียชีวิตก่อนนะฮะเจียงไคเชกซึ่งจบมาจากมอสโกเนี่ยนะฮะจบเทรนด้านการทหารมาก็มาเป็นหัวหน้าโกมินตังแทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เพิ่งตั้งไม่นานเนี่ยนะฮะก็ทำตามนโยบายอันนี้ร่วมมือกับนายทุนหรือร่วมมือของโกมินตังเนี่ยไปช่วยโกมินตังจัดตั้งกรรมกรจัดตั้งชาวนาในเมืองต่างๆนะฮะพอเจียงไคเชกนำทัพเนี่ยจากภาคใต้อย่างกวางตุ้งเนี่ยขึ้นไปตีพวกขุนศึกภาคเหนือเนี่ยกรรมกรชาวนาภายใต้การจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็จะลุกขึ้นสู้นะช่วยหนุนเสริมกองทัพในการปราบขุนศึกนะแล้วก็ได้ผลสำเร็จมากมีหนำซ้ำเนี่ยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยังเขาคือที่ปรึกษาที่คือพรรคของประเทศพวกนี้มันเป็นพรรคการเมืองแบบที่มันตั้งขึ้นมาล้มลุกคลุกคลานอย่างพวกมินตั๋งเนี่ยปรากฏว่าพอที่ปรึกษาของโซเวียตของสตาลินมาถึงเนี่ยก็มาจัดระบบการจัดตั้งเหมือนพรรคบอลเชวิคเลยได้มีการจัดองค์กรมีเหมือนกับโพลิตบูโรมีอะไรทั้งหลายแหล่ในกองทัพของซุนเซนเนี่ยก็จะมีการตั้งเป็นผู้ชี้นำทางการเมืองคือเทรนให้ด้วยอะไรให้ด้วยนะก็เลยซุนเซนก็เลยเข้มแข็งขึ้นมาเราก็สามารถเดินทัพขึ้นไปปราบพวกขุนศึกไกลได้ทีนี้ในระหว่างเนี้ยที่ทำนโยบายอย่างเงี้ย1925ถึง27เนี่ยพวกปีกซ้ายเนี่ยนะฮะซิโนเวียฟคาร์เบเนตกับทรอตสกีที่ร่วมมือกันเป็น United Opposition เนี่ยก็เตือนว่าพรรคพวกมินตั๋งเนี่ยมันเต็มไปด้วยในทุนกับเจ้าที่ดินนะฮะถึงเวลาเนี่ยมันจะไม่ยอมร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์หรอกนะคุณปล่อยไปให้คอมมิวนิสต์ไปอยู่ในพรรคพวกมินตั๋งเนี่ยแล้วคนในพรรคคอมมิวนิสต์ทุกคนเนี่ยต้องกลายเป็นสมาชิกพรรคโกมินตังไปด้วยอย่างเหมาเจียตุงนี่ก็เป็นสมาชิกโกมินตังด้วยนะอย่างมันมีงานเขียนของเหมาชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากชื่อรายงานการสำรวจชาวนาในหูหนานอะไรเงี้ยนะถ้าใครเรียนภาษาจีนคงเคยได้ยินอันนี้ความจริงไม่ใช่รายงานต่อพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะเป็นรายงานต่อพรรคโกมินตังนะเพราะตอนนั้นเหมาก็กลายมาเป็นสมาชิกพรรคโกมินตังไปด้วยนี่พวกปีกซ้ายในโซเวียตก็เตือนนะฮะบอกว่าเนี่ยนโยบายแบบนี้มันนโยบายพวกเมนเชวิคเนี่ยคุณไปใช้ในจีนเดี๋ยวก็พังอะไรเงี้ยนะฮะทอสกี้ซีโนเวียอะไรก็มาโจมตีนะตาลินกับบุคลินก็ไม่เชื่อนะฮะก็ยังคงชี้นำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนดำเนินตามนโยบายนี้จนกระทั่งถึงเดือนเมษายน1927เนี่ยทัพของโกมินตังที่นำโดยเจียงไคเช็กเนี่ยก็บุกขึ้นไปถึงเซี่ยงไฮ้แล้วในที่สุดก็ปราบขุนศึกที่เซี่ยงไฮ้ได้แต่พอปราบเสร็จทัพเนี่ยก็หันมาฆ่าสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อย่างนองเลือดเลยนะฮะเดือนเมษายนเนี่ยเป็นคือจับฆ่าจับเลยคือในจีนช่วงนั้นเวลามันฆ่ากันมันนองเลือดมากนะตอนนั้นญี่ปุ่นเข้ามาก็ฆ่านองเลือดผมเคยได้ยินนะในกรณีนานจริงอะไรหลายแหล่จับคอมมิวนิสต์ตัดหัวจับฆ่าจับอะไรก็คือทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยแทบจะพังเลยนะฮะไอเศษๆของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ยังเหลืออยู่บ้างที่บางคนทำงานชาวนาอยู่เนี่ยเหมากับเพื่อนบางคนเนี่ยก็เลยพาพรรคพวกหนีขึ้นภูเขาไปจิกกังซานไปการเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ด้วยอาวุธไปอะไรเงี้ยแล้วก็การจุดเริ่มต้นที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเปลี่ยนเป็นพรรคชาวนาเดิมทีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเป็นทำงานชาวนาด้วยแต่จุดหลักก็ยังคงทำงานในเมืองเนี่ยเมืองใหญ่ๆนานกิงเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยแต่ผลจากการที่เจียงไคเชกทรยศเนี่ยก็เลยทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เปลี่ยนแนวทางไปแต่อันนี้ก็คือเป็นผลของความหายนะในอินโดนีเซียก็คล้ายๆอย่างนี้นะฮะพรรค PKI ก็จะโดนปราบโดนอะไรเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นผลจากการซิกแซกเอียงขวาเนี่ยเอียงไปทางขวานะฮะซึ่งทำให้นโยบายร่วมมือในจีนเนี่ยจบลงด้วยความหายนะพอนโยบายในจีนจบด้วยความหายนะเนี่ย
สตาลินก็ซิกแซกไปอีกทางนึงกับนโยบายนะฮะและอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนส่วนหนึ่งการต่อสู้ในพรรคด้วยนะฮะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยพวกปีกซ้ายในพรรคโดนปราบไปแล้วปีกขวาในพรรคเนี่ยกำลังจะโดนปราบคือบูคาลินเนี่ยแล้วก็ความล้มเหลวของนโยบายเอียงขวาในจีนในอินโดนีเซียในอะไรเนี่ยสตาลินก็เลยชี้นำให้คอมมิวนิสต์เอียงไปทางซ้ายเลยคือจะร่วมมือกันในทุนอย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะก็หันมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้สถานการณ์โลกเนี่ยเข้าสู่ยุคใหม่นะเขาเรียกเป็นเติร์ดพีเรียดสตาลินก็บอกว่าทำนองว่าทุนนิยมมันแบ่งเป็น3พีเรียดนะพีเรียดแรกคือทุนนิยมเนี่ยเป็นขั้นเริ่มต้นใช่ไหมพีเรียดที่2คือพีเรียดที่ทุนนิยมมันเริ่มเปลี่ยนเป็นจักรวรรดินิยมนะพีเรียดที่3เนี่ยที่บอกตอนนี้เป็นพีเรียดที่ทุนนิยมกำลังจะพังอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องให้ความร่วมมือกับพรรคการเมืองในทุนไม่ต้องการร่วมมือไม่ให้ร่วมมือในทุนอะไรทั้งสิ้นเราทะเลาะอย่างเดียวนะฮะเราต้องยึดอำนาจด้วยตัวเราเองอย่างเดียวนะฮะแล้วถ้าในประเทศไหนมีพวกพรรคสังคมนิยมซึ่งอาจจะเอียงมาทางซ้ายบ้างเราก็ต้องถือเป็นพรรคในทุนหมดนะฮะทีนี้นโยบายที่มันเอียงกลับไปทางซ้ายเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นการแบบแก้หน้าจากนโยบายเอียงขวาที่หายนะในจีนด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นการสะท้อนช่วงนี้ที่นโยบายของสตาลินเนี่ยหลังจากปราบพวกขวาพวกบูคาลินลงไปได้เนี่ยแล้วเริ่มใช้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบที่ปีกซ้ายเคยใช้นะฮะเรื่อง collectivization หรือ industrialization เนี่ยคือมันสะท้อนทั้งการเมืองภายในด้วยการเมืองภายนอกด้วยเนี่ยก็เลยออกมาทางเนี้ยทีนี้ช่วงนี้ที่มันใช้นโยบายเนี่ย28-35มันเอิญเป็นช่วงที่สำคัญมากของยุโรปแล้วนี่กลายเป็นจุดที่มันเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเหมือนกันในความหมายหนึ่งนะฮะคือในตัวการเมืองเซียเองเนี่ยมันเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นคือว่าฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นสวมหน้าในช่วงนี้พอดีในเยอรมันเห็นไหมฮะฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นสวมหน้าในปี1933 2476ของไทยอ่ะนะฮะทีนี้อย่างนั้นใครตามการเมืองไทยปัจจุบันคงเคยได้ยินน่ะที่คนโจมตีว่าฮิตเลอร์ก็มาจากการเลือกตั้งอะไรเงี้ยความเป็นจริงคือฮิตเลอร์เนี่ยไม่เคยชนะการเลือกตั้งคือฮิตเลอร์เนี่ยเคยได้เสียงสูงสุดจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ33%ถ้าจำไม่ผิดนะหรือ35ประมาณ 30% เศษนะฮะโอเคเสียงเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะสูงกว่าพรรคอื่นนิดหน่อยเหมือนกันนะแต่ตอนแรกก็ไม่ได้สูงมากนะพรรคที่ได้คะแนนคือตอนนั้นเนี่ยในเยอรมนีเนี่ยมันจะมีพรรค2พรรคนะฮะพรรคหนึ่งคือพรรคสังคมนิยมหรือ SPD เนี่ยซึ่งเป็นพรรคมาตั้งแต่สมัยมาร์กที่เคยบอกนะฮะแล้วก็พรรคนี้บอกมันเกิดการปฏิวัติในรัสเซียเนี่ยเกิดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยหันไปเชียร์รัฐบาลแทนนะแล้วพอมันเกิดการปฏิวัติในรัสเซียเนี่ยพวกนี้ก็แตกพวกที่ไม่พอใจนโยบายนี้ก็แตกตัวมาตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะก็คือเดี๋ยวนะรู้สึก KPD ชื่อนี้คอมมิวนิสต์ปาร์ตี้ดอยช์แลนด์อะไรเงี้ยนะนี่มันโซเชียลเดโมแครติกปาร์ตี้ดอยช์แลนด์เนี่ยนะฮะมันก็ทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคสังคมนิยมนะฮะในสังคมประชาธิปไตยนะฮะ SPD ปัจจุบันก็ยังอยู่นะฮะพรรคสังคมประชาธิปไตยในเยอรมันเนี่ยนะว่าอีกก็พรรคเก่าแก่มากจริงพรรค SPD เนี่ยได้คะแนนเสียงไม่น้อยเหมือนกันนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์ได้คะแนนเสียงน้อยกว่า SPD ก็จริงนะแต่ก็ไม่น้อยทีนี้ถ้า2พรรคนี้รวมกันจริงๆเนี่ยคือแทนที่จะทะเลาะกันตีกันตามนโยบายของสตาลินเนี่ยคือสตาลินเนี่ยที่นำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยสู้หมดนะในทุกในเชิงไม่เอาหมดแล้วก็บอกเนี่ยพรรคสังคมประชาธิปไตยหรือพรรคสังคมนิยมSPD เนี่ยนะไอ้พวกเป็นพวกในทุนเหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นต้องต่อสู้นะฮะเนี่ยพวกโซเชียลเดโมแครซีเนี่ยสังคมประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมเนี่ยมันไม่ต่างกับพวกฟาสซิสต์หรอกนะฮะก็เรียกเป็นพวกโซเชียลฟาสซิซึมอะไรเงี้ยผลจากการที่ใช้นโยบายแบบเนี้ยมันนำมาสู่หายนะอีกแบบนึงก็เป็นหายนะที่สำคัญมากของโลกด้วยเพราะว่าถ้าพรรค SPD กับพรรค KPD เนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมันไม่ทะเลาะกันเนี่ยแล้วเหตุผลที่ทะเลาะกันเนี่ยก็ส่วนนึงก็มาจากนโยบายของสตาลินที่ชี้นำพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันเนี่ยสองพรรคนี้ถ้าร่วมมือกันเนี่ยสามารถจะบล็อกฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจได้แต่ปัญหาในขณะนั้นก็คือว่าพอสองพรรคฝ่ายซ้ายใหญ่มันทะเลาะกันเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์มันประกอบสถานการณ์ในเยอรมันด้วยนะมันไม่มีคนที่ขึ้นมาแล้วมันมีปัญหาเรื่องต้องชดใช้ค่าสงครามอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยกระแสฮิตเลอร์ที่ปลุกชาตินิยมอะไรทั้งหลายมันก็เริ่มมีเสียงมากขึ้นมากขึ้นแต่ในที่ฝ่ายซ้ายจะร่วมมือกันเนี่ยโดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยซึ่งควรจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นinitiative แบบก็คือควรจะเริ่มในการร่วมมือสร้างพันธมิตรที่จะบล็อกฮิตเลอร์เนี่ยไอความที่ผลจากการนโยบายซิกแซกเอียงซ้ายมากของสตาลินที่ชี้นำผ่านคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เลยว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยโดยนโยบายเอียงซ้ายปฏิเสธการร่วมมือกับทุกคนเลยโจมตีโดยพรรคสังคมนิยมอย่างหนักเลยว่าเนี่ยเป็นพวกตัวแทนในทุนแล้วก็ว่าไปผลก็คือในสุดฮิตเลอร์ก็เลยขึ้นสู่อำนาจได้นะฮะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าการขึ้นสู่อำนาจสตาลินเนี่ย
มันมีส่วนเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไม่เพียงแต่ในแง่ของรัสเซียเองนะฮะโซเวียตที่ทำให้กลายเป็นสังคมแบบนั้นไปเนี่ยนะฮะมันมีส่วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกในความหมายที่มันทำให้ฮิตเลอร์ซึ่งแทนที่จะถูกบล็อกได้เนี่ยนะเพราะฮิตเลอร์ความจริงไม่เคยได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งเลยนะคือจะเป็นเสียงแบบนี้30%SPD ก็จะ20%KPD ก็จะ10%อะไรเงี้ยคือถ้าสองพรรคนี้รวมกันมันจะเสียมากกว่าพรรคนาซีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากสองพรรคนี้มันทะเลาะกันเนี่ยนะฮิตเลอร์ในที่สุดก็เลยได้รับการแต่งตั้งเป็นแชนเซลเลอร์นะแล้วพอฮิตเลอร์ขึ้นมาก็เลยปราบพรรคฝ่ายซ้ายทั้งสองพรรคเจ๊งไปหมดเลยนะฮะโดยว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจะโดนฮิตเลอร์กวาดล้างไปเลยนะฮะจากเดิมที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่แข็งพอสมควรในยุโรปเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ก็นำมาสู่ความหายนะในเยอรมนีนะฮะปรากฏว่าพอฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจ33ก็คือว่าเป็นผลจากนโยบายเอียงซ้ายแบบเนี้ยนะฮะไอ้เตอร์ทีเรียที่ว่าเนี่ยสตาลินก็เริ่มรู้ตัวแล้วพอฮิตเลอร์ขึ้นมาเนี่ยปราบคอมมิวนิสต์ในเยอรมันอย่างขนาดใหญ่แล้วในเดียวกันก็ประกาศที่จะลบกับโซเวียตด้วยนะคือฮิตเลอร์เป้าหมายฮิตเลอร์ตั้งแต่ต้นเนี่ยนอกจากแอนตี้ยูแล้วก็ยังแอนตี้คอมมิวนิสต์ด้วยนะสตาลินก็โอเคไม่ไหวแล้วก็ชี้นำพรรคคอมมิวนิสต์ใหม่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วสถานการณ์เนี่ยเราต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายก็ซิกแซกกลับไปอีกทางนึงนะกลับมาทางขวาอีกการเป็นช่วงที่ก็เลยเป็นช่วงป๊อปปูล่าฟรอนต์นะฮะป๊อปปูล่าฟรอนต์ทีเดียหรือช่วงแนวร่วมนะฟรอนต์นี่คือแนวร่วมนะฮะก็คือทำพันธมิตรป๊อปปูล่าคือกับประชาชนทั่วไปคือตอนนี้ก็คือร่วมมือหมดอะนะฮะใครที่มีแนวโน้มจะต่อต้านฮิตเลอร์ใครที่มีแนวโน้มต่อต้านฟาสซิสต์อะไรเงี้ยก็เอาเป็นพวกหมดช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกประชาชนในยุโรปจำนวนมากเนี่ยเข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์นะฮะอย่างในอังกฤษเนี่ยพวกประชาชนจำนวนมากก็เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อังกฤษซึ่งจริงก็ไม่ได้เป็นพรรคใหญ่มากแต่จะมีพวกประชาชนเข้าไปเชียร์กันเยอะนะฮะในสเปนเนี่ยก็จะมีอย่างพวกปิคัสโซพวกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะเข้าไปร่วมมือนะฮะแต่ซาลินก็ยังไม่ไว้ใจอีกคือมันเริ่มฮิตเลอร์เนี่ยเริ่มแข็งขึ้นทุกทีอ่ะแล้วก็ประกาศอยู่แทบทุกวันว่าจะถ้ามีโอกาสจะกวาดล้างของได้ให้หมดไปจากยุโรปอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ฮิตเลอร์ก็เข้าไปรวมออสเตรียใช่ไหมเข้าไปแทรกแซงในสเปนนะทำให้เกิดสงครามการเมืองในสเปนเนี่ยเข้าไปหนุนพวกฟาสซิสต์ในสเปนเนี่ยลบนะฮะฝ่ายซ้ายก็เข้าไปโซเวียตก็เข้าไปหนุนสเปนที่เป็นฝ่ายสาธารณรัฐฝ่ายเดโมแครตฝ่ายรีพับลิกันเหมือนกันนะฮะที่พวกฟาสซิสต์เนี่ยก็เข้าไปหนุนฟรังโกนะแต่ในสุดแล้วฟรังโกก็เป็นฝ่ายชนะอะไรเงี้ยนะในสเปนที่บอกเมื่อกี้บอกจอร์จโอเวลเข้าไปร่วมลบด้วยไปด้วยซาลินก็เห็นท่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะก็เลยแหน่ที่ตอนแรกก็ทำท่าเหมือนกับจะรวบรวมกำลังป๊อปปูล่าฟรอนต์เนี่ยไว้สำหรับต่อต้านฟาสซิสต์ต่อต้านนาซีเนี่ยซาลินก็ให้คนของตัวเองเนี่ยไปเจรจาแอบไปเจรจารับๆกับนาซีเหมือนกันนำมาสู่สนธิสัญญาอันเนี้ยก็เรียกนาซีโซเวียตแพคซึ่งเซ็นกันในปี1938ซึ่งทำให้พวกฝ่ายซ้ายตอนนั้นเนี่ยก็อกหักไปตามๆกันนะฮะเพราะเดิมทีเดียวก็ระดมปลุกระดมโปรปาแกนด้ากันภายในว่าเราต้องต่อสู้นาซีแล้วตอนนั้นในรวบรวมป๊อปปูล่าฟรอนต์ที่หนาแน่นบอกว่าซาลินก็ไปร่วมมือไปเซ็นสัญญากับฮิตเลอร์อะไรเงี้ยแล้วในสัญญาเนี่ยตอนหลังเข้ามาเปิดเผยว่ามันมีคลอสลับก็คือมันมีมาตราลับที่บอกว่าถ้าฮิตเลอร์ทำสงครามกับโปแลนด์ทำอะไรเมื่อไหร่เนี่ยโซเวียตเนี่ยจะทำตัวเป็นกลางอ่ะคือที่เริ่มทำสงครามกับตะวันตกเมื่อไหร่เนี่ยโซเวียตจะทำเป็นกลางแล้วก็ถ้ามีการยึดโปแลนด์เมื่อไหร่เนี่ยจะแบ่งคนละครึ่งนะฮะเพราะนั้นตอนที่เยอรมันบุกยึดโปแลนด์ในวันที่1 กันยา 1939เนี่ยกองทัพแดงของเนี่ยก็บุกเข้ามาในโปแลนด์เหมือนกันแล้วก็แบ่งผ่ากลางประเทศโปแลนด์อ่ะนะฮะก็คือว่านาซีเยอรมันบุกเข้ามาทางตะวันตกกองทัพแดงเรดอาร์มี่ของโซเวียตบุกเข้ามาทางเราแล้วก็แบ่งคนละครึ่งแล้วตามสนธิสัญญาเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะไม่ลบกันเพราะนั้นฮิตเลอร์ก็ได้เปรียบก็คือซื้อเวลานะฮะก็คือฮิตเลอร์ก็บอกว่าเนี่ยหันไปลบกับทางยุโรปตะวันตกแทนแล้วฮิตเลอร์ก็บอกว่าสามารถปราบประเทศในยุโรปตะวันตกได้เกือบหมดนะฮะตีเบลเยียมสำเร็จตีเนเธอร์แลนด์สำเร็จยึดครองเบลเยียมยึดครองเนเธอร์แลนด์ยึดครองในสุดที่สำคัญมากคือยึดครองฝรั่งเศสนะฮะถ้าใครดูหนังที่เป็นหนังโปรดผมมากเลยเดี๋ยวชื่อคาซาบลังกาเนี่ยนะฮะอันนี้ใครไม่เคยดูลองหาดูนะฮะก็มันจะใช้ฉากอันเนี้ยมาเป็นเซตอัพของหนังอ่ะนะฮะเพราะว่าในอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีอยู่ที่แอฟริกาเหนือในโมร็อกโกใช่ไหมเมืองคาซาบลังกาเนี่ยพวกนาซีก็จะเข้าไปยึดครองไปอะไรเงี้ยแล้วนาซีก็จะให้สนับสนุนรัฐบาลที่เหมือนกับเป็นหุ่นของเป็นรัฐบาลหุ่นของนาซีชื่อรัฐบาลวิชีนะก็เรียกว่ารัฐบาลวิชีเนี่ยเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสแทนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็
เอากำลังไปมาชิดช่องแคบอังกฤษนะจะตีอังกฤษให้ได้แต่ในสุดก็ตีไม่สำเร็จนะตลอดช่วงสงครามเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เลิกปราบยุโรปตะวันตกได้หมดภายในไม่กี่เดือนเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะไปทำสัญญาพักรบหรือไม่รบกับโซเวียตก่อนเนี่ยในสุดฮิตเลอร์ก็หันมาโจมตีโซเวียตละเนี่ย22 มิถุนายน 1941ฮิตเลอร์ระดมกำลังหลังจากปราบยุโรปตะวันตกได้หมดยกเว้นอังกฤษนะฮิตเลอร์ก็ทำตัวเหมือนนโปเลียนอ่ะนะฮะคล้ายๆนโปเลียนอ่ะนโปเลียนก็หลังจากปราบยุโรปตะวันตกได้หมดก็บุกรวบรวมในแกรนอาร์มี่นะคุณจำได้บุกเข้าไปในรัสเซียเหมือนกันฮิตเลอร์ก็เหมือนกันนะฮะคือจะปราบโซเวียตละก็22อันนี้ชื่อ Operation Barbarossa นะฮะปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งปฏิบัติการทางทหารซึ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะนั้นนะฮะชื่อนี้นะฮะ Operation Barbarossa ทีนี้ก่อนที่จะทำสงครามใหญ่กับฮิตเลอร์ระหว่างฮิตเลอร์กับสตาลินเนี่ยนะฮะมันก็จะมีสงครามย่อยๆคือสตาลินเนี่ยเซ็นสัญญานาซีโซเวียตแพ้กับฮิตเลอร์เนี่ยแต่ก็รู้ว่าฮิตเลอร์เนี่ยคงในสุดคงไม่ปล่อยโซเวียตไว้เหมือนกันอ่ะเพราะฮิตเลอร์ก็น่าจะโฆษณาแอนตี้ยูแล้วก็แอนตี้คอมมิวนิสต์อยู่ไม่หยุดอ่ะนะเพราะฉะนั้นสตาลินก็พยายามจะทำสงครามเขาเรียกบอร์เดอร์วอร์นะฮะคือสงครามรอบๆเขตอาณาบริเวณของประเทศโซเวียตยูเนี่ยน่ะเพื่อจะคล้ายๆแบบสร้างบัฟเฟอร์เขาเรียกกันชนน่ะนะฮะกันชนขึ้นมานะฮะก็โดยการทำสงครามกับฟินแลนด์นะฮะปรากฏว่าคือทำนองว่าพยายามจะขยายเขตแดนให้มันห่างไกลจากโซเวียตให้มากที่สุดอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขตแดนจริงๆเนี่ยพวกเมืองเลนินกราดที่เป็นเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเก่าเปโตรการ์ดเก่าเนี่ยความจริงมันอยู่ชิดกับชายแดนกับโปแลนด์อยู่ชิดกับชายแดนบอลติกอะไรทั้งหลายแหล่เลยเนี่ยนะฮะซาลินก็พยายามจะสร้างบัฟเฟอร์นะฮะก็เพราะนั้นก็พยายามจะปรับเขตแดนกับฟินแลนด์ความจริงฟินแลนด์ก็เคยเป็นอาณานิคมหรือเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระเจ้าซาร์มาก่อนเราก็คงจำได้นะฮะหลังปฏิวัติเนี่ยก็แยกออกไปเป็นรัฐเอกราชบอกว่าผลจากการทำสงครามปรับเขตแดนเนี่ยโซเวียตเนี่ยสูญเสียเยอะมากนะฮะอย่างกรณีที่ทำกับฟินแลนด์เนี่ยที่เราวินเตอร์วอร์เนี่ยมีฐานโซเวียตสูญเสียเกือบ 200,000 คนมีฐานฟินเนี่ยเสียแค่ 20,000 ประมาณ1ต่อ10อ่ะซึ่งคนก็บอกว่าเออมันเป็นผลส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากการกวาดล้างใหญ่ในกองทัพแดงด้วยเกรทเพิร์ชนะฮะเนี่ย1939เนี่ยมันกวาดล้างใหญ่กันไปจนพวกนายทหารใหญ่ๆเสนาธิการจอมพลนายพลคนใหญ่ๆเนี่ยโดนสตาลินจับยิงทิ้งจับนู่นจับนี่หมดทำให้กองทัพแดงมันแย่นะฮะทำสงครามกับประเทศเล็กๆอย่างฟินแลนด์ยังไม่สามารถเอาชนะได้ในเวลารวดเร็วนะฮะกับอีกอันนึงที่อันนี้ตรงนี้สำคัญแล้วมันจะมีผลต่อการล่มสลายโซเวียตที่หลังนะคงจำได้ว่าไอ้3ประเทศเนี้ยก็เป็นประเทศที่ได้รับเอกราชหลังจากรัสเซียเหมือนกันนะฮะคือเหมือนโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียนะฮะหรือเป็นฟินแลนด์ด้วยนะ5รัฐเนี่ยได้รับเอกราชคือส่วนนึงตอนที่เกิดจังหวัดตอนนี้เป็นจังหวัดซาก่อนแปลว่าสังคมนิยมเนี่ยลิทัวเนียและเอสโตเนียเนี่ยซึ่งเรียกเป็นบอลติกสเตทเนี่ยหรือประเทศในอ่าวในชายทะเลบอลติกเนี่ยกับฟินแลนด์กับโปแลนด์เนี่ยล้วนจะอยู่ในจักรวรรดิรัสเซียเนี่ยเลนินใช้นโยบายว่าถ้าใครอยากจะแยกเนี่ยก็ให้ไปทีนี้สตาลินเนี่ยด้วยความที่ต้องการจะสร้างกันชนเนี่ยกับกองทัพเยอรมันที่จะบุกเข้ามาเนี่ยนะก็เข้าไปเนี่ยยึดโปแลนด์ส่วนหนึ่งนะกับชายแดนกับฟินแลนด์ส่วนหนึ่งแล้วก็เข้าไปยึด3รัฐเนี่ยนะกลับเข้ามาเป็นของโซเวียตใหม่นะเหมือนสมัยพระเจ้าซาร์เลยเข้ามาลงกับโซเวียตนะฮะแต่ในที่สุดแล้วก็เข้าไปยึดบางส่วนของโรมาเนียด้วยนะฮะในที่สุดแล้วก็เยอรมันก็บุกจนได้นะ22 มิถุนายน 1941เนี่ย Operation Barbarossa ซึ่งเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะนั้นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าไอ้เกาวอร์ช่วงหลังนี่จะถือว่าใหญ่กว่าหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเผอิญอาจจะไม่ใหญ่เท่าเพราะว่าหลังๆมันใช้เทคโนโลยีทางอาวุธมากกว่าแต่สมัยนั้นเนี่ยมันใช้กำลังคนนะฮะฮิตเลอร์ระดมกำลังทหารฝ่ายอักษะเนี่ยนะฮะรวมเอาดึงเอาประเทศผู้ที่เข้าไปเป็นพันธมิตรด้วยไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเป็นโรมาเนียเป็นยูโกสลาเวียตอนอะไรไหนแหละตอนนั้นนะเซอร์เบียอะไรไหนเนี่ยระดมกำลังถึง5 ล้านคนนะฮะเนี่ยรถถังเกือบ 3,000 นะเครื่องบินอีกเกือบ 5,000 ปืนชนิดต่างๆเกือบ 50,000แนวรบที่บุกเข้าไปในโซเวียตเนี่ยมันกว้างมากนะฮะเนี่ยถ้านับจากเหนือลงใต้นี่ต้อง 1,500 กิโลประมาณประเทศไทยอ่ะเราดูกันแล้วกันนะฮะตะวันออกความยาวตะวันออกตะวันตกก็ประมาณ600กิโลก็ประมาณกรุงเทพเลยอุบลไปอีกอุบลนี่มันเท่าไหร่มัน400 กิโลมันไม่แน่ใจนะฮะ1,500 กิโลหรือจนใต้ก็พอๆกับภาคเหนือถึงภาคใต้ไทยอ่ะ
คือทุ่มกำลังทหารอย่างหนักกับเวลาทำสงครามใหญ่ดิซึ่งอันนี้มันต้องใช้กำลังมหาศาลมากนะแล้วก็บุกเข้าไปในโซเวียตนะก็เรียกว่าจะเอาจะน็อกสตาลินให้ได้นะฮะเหมือนกับที่นโปเลียนจะน็อกนั่นนะฮะบอกว่าทำสงครามกันชนิดที่แบบนองเลือดมากนะโหดเหี้ยมมากกลายเป็นสงครามซึ่งมันสูญเสียผู้คนอย่างมหาศาลมากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2นะหรืออาจจะในประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าหลังจากคิดว่าน่าจะในประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะเป็นตัวเลขให้ดูนะคือในสุดแล้วพอบุกเข้าไปเนี่ยฮิตเลอร์ก็ตีเมืองต่างๆคือไอ้บาบาร์โรซ่าเนี่ยฮิตเลอร์ใช้กลยุทธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์แบบฉับพลันน่ะบุกตีไปบางคนก็บอกสตาลินเนี่ยได้รับการเตือนแล้วเตือนอีกเนี่ยแต่ก็ประเภทอาจจะประมาทหรือบางทีก็อาจจะเป็นปัญหาจากการกวาดล้างก่อนหน้านั้นในกองทัพเนี่ยทำให้อ่อนแอเนี่ยทำให้การลบระยะแรกเนี่ยฝ่ายโซเวียตเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างชนิดที่สูญเสียอย่างมหาศาลเลยนะในที่สุดเนี่ยกองกำลังของของฮิตเลอร์เนี่ยเข้าไปบุกล้อมเมืองใหญ่2เมืองนะฮะเมืองแรกคือเมืองเปโตรกราดนะฮะเมืองหลวงเก่าเนี่ยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเปโตรกราดโทษเลนินกราดเนี่ยนะฮะใช้เวลาปิดล้อมอยู่ถึง2ปีกว่า27เดือนเนี่ยเดียวกันเนี่ยฮิตเลอร์ก็พยายามไปตีเมืองเนี่ยเมืองสตาลินกราดความยิงสตาลินกราดเนี่ยคนเขาว่ากันว่ามันไม่ได้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์จริงๆเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมที่หาแผนที่ได้นะเดี๋ยวนะที่ก็มีแผนที่ให้นะไอ้สีดำนั่นคือฮิตเลอร์นะฮะนี่คือแต่นี่ในภาพเนี้ยนะฮะมันจะดูอาจจะดูยากหน่อยแผนที่มันจะตรงนี่คือสตาลินกราดคือตรงนี้นึกออกไหมฮะนี่มันลึกเข้ามาในโซเวียตพอสมควรนะฮะจริงๆบางคนบอกมันไม่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากนะฮะแต่บอกว่าเขาบอกว่าฮิตเลอร์เนี่ยมีด้านที่มันเป็นคล้ายๆกับอีโก้หรืออะไรที่มันไม่ค่อยมีเหตุผลอยู่อ่ะนะฮะและไอ้เมืองนี้มันเป็นเมืองที่ดังตั้งชื่อดามสตาลินใช่ไหมฮะฮิตเลอร์คล้ายประมาณว่าถ้าคุณตีสตาลินกราดได้เนี่ยมันก็คล้ายๆประมาณว่าใช่ไหมโอ้โหแบบมันข่มขวัญมากเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมนึกออกไหมจริงๆในทางยุทธศาสตร์เนี่ยหลายคนบอกมันไม่มีความสำคัญยุทธศาสตร์แล้วว่ามันเข้ามาลึกในคือตอนแรกที่ไม่ต้องมองเห็นไหมฮะนี่คือตอนแรกเนี่ยในแผนที่เนี่ยตอนแรกที่บุกเข้ามาเนี่ยเห็นไหมฮะคือบุกเข้าประชิดเลยนะตอนแรกเดือนเมษายนบุกเข้ามาบาร์บาร์ซ่าในเดือนมิถุนาใช่ไหมพอถึงเดือนแค่ 5-6 เดือนคือเดือนเมษายนเนี่ยแนวลบเนี่ยบุกเข้ามาจนถึงตรงนี้เลยนะฮะแล้วพอเข้าไปหน่อยเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็คือประชิดตรงเนี้ยนะแล้วข้างบนนี่ก็คือไปประชิดที่เลนินกราดเห็นไหมตอนนั้นเมืองหลวงของโซเวียตยูเนี่ยย้ายไปอยู่ที่มอสโกแล้วนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยเลนินกราดโอเคเลนินกราดนี่สำคัญแน่นะเพราะมันเป็นเมืองหลวงเก่าด้วยแล้วมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางออกทะเลบอลติกทางอะไรด้วยใช่ไหมนี่คือรัสเซียลิทัวเนียซึ่งโดนคือตอนทำสงครามไม่กี่เดือนแรกเนี่ยฝ่ายโซเวียตเนี่ยโดนเนี่ยยูเครนอะไรพวกเนี้ยเคียฟเคิร์ฟทั้งหลายเนี่ยโดนยึดหมดแนวรบของฮิตเลอร์เนี่ยเข้ามาจนถึงตรงเนี้ยแล้วต่อมาก็เข้ามาประชิดตรงเนี้ยเนื้อด้านเหนือด้านใต้ที่บอกว่ามันความยาวแนวรบเนี่ยประมาณ 1,500 กิโลอ่ะนะฮะปรากฏว่าในสุดก็มารบกันอันเนี้ยอย่างดุเดือดมากที่เมืองสตาลินกราดนะฮะฮิตเลอร์ก็บอกว่าต้องยึดเมืองนี้ให้ได้นะไม่ต้องเสียเท่าไหร่เนี่ยเดียวกันเนี่ยสตาลินก็บอกว่าเนี่ยยังไงก็ต้องรักษาไว้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงขนาดที่ว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นคำขวัญนะที่สตาลินออกช่วงนั้นอ่ะ not one step back คือห้ามถอยไม่เลยก้าวเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วเรียกว่าทหารเนี่ยคุณทำท่าจะไม่ยอมลบเนี่ยคุณยิงทิ้งได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะคือประเภททั้งสองฝ่ายก็ลบกันแล้วลบกันชนิดที่บอกว่าก่อนที่นาซีจะเข้ามาทำบาบาร์ซ่าหรือทำยุทธการใหญ่กับโซเวียตเนี่ยนาซีใช้เวลาไม่กี่เดือนน่ะนะฮะปราบทั่วทั้งยุโรปตะวันตกมีผู้เสียชีวิตกองทัพฮิตเลอร์เสียไม่เท่าไหร่นะฮะบอกว่าใช้เวลาบางทีเพื่อจะยึดถนนเดียวในสตาลินกราดเนี่ยยังใช้เวลามากกว่าใช้คนเสียชีวิตกองทัพนาซีมากกว่าทั้งทั่วยุโรปตะวันตกเลยคือมันเป็นการลบที่ว่าสตรีท by สตรีท building by building คือยึดถนนกันเป็นถนนเลยอ่ะนะฝ่าย
เยอรมันยึดถนนนี่ได้ก่อนฝ่ายรัสเซียตีกลับฝ่ายเยอรมันตีคืนอีกอะไรเงี้ยไม่ยอมถอยแม้ดั้งถนนเดียวแม้บางบิลดิ้งเนี่ย floor by floor เลยที่ฟังดูเหมือนหนังเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะคือมันพลุโหดมากนะแล้วคนตายคนอะไรเนี่ยเยอะมากนะฮะในตัวเลขที่ผมให้ดูว่าบางคนก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องของอีโก้ของสองฝ่ายนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะอธิบายยังไงได้ป่ะลองดูนะฮะเป็นสงครามที่นองเลือดสุดในประวัติศาสตร์นะที่สตาลินกราดเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยหลังจากลบกันเป็นเวลาประมาณปีเศษนะฝ่ายสตาลินฝ่ายเยอรมันแพ้แล้วดูนะฮิตเลอร์ระดมกำลังเข้าไป5ล้านใช่ไหมมาตายที่สตาลินกราดเนี่ยประมาณ8แสนเกือบ1ใน5เนี่ยคือถ้าคุณดูหนังฮอลลีวูดหรือโตขึ้นมาในฮอลลีวูดเนี่ยคุณจะนึกว่าเยอรมันเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยแพ้เพราะอะไรอะอังกฤษอเมริกันไปยกคนขึ้นบกนอร์มันดีบ้างใช่ไหมเซฟิงไพรเวทไลออนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยฮิตเลอร์โดนตีแตกความจริงตอนที่ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยไปยกคนขึ้นบกที่นอร์มันดีแล้วตีฮิตเลอร์เข้ามาทางด้านฝรั่งเศสด้านอะไรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฮิตเลอร์แพ้ไปจากรัสเซียแล้วยุทธภูมินอร์มันดียุทธภูมิอะไรที่ยึดยุโรปตะวันตกคืนเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1943นะฮะก็คือ2485โทษ86ใช่ไหมฮะ86แล้วประมาณคือมันช่วงท้ายของสงครามแล้วกำลังนาซีเนี่ยหรือฮิตเลอร์เนี่ยมาแพ้เนี่ยที่เนี่ยที่ในโซเวียตแล้วบางคนมองนี่เป็นไอรอนีทางประวัติศาสตร์ที่ว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเซฟทุนนิยมคือพูดง่ายว่าคือบางคนก็อาจจะมันเถียงกันในวงการวิชาการเขาจะเถียงกันว่าในสุดแล้วฮิตเลอร์เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะยึดเป็นเจ้ายุโรปได้ไหมเนี่ยบางคนว่าถึงที่สุดแล้วฮิตเลอร์เนี่ยขนาดเยอรมันจะแบบก็เลยเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมด้านทหารด้านอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่มีทางตามทันคือในสุดแล้วอเมริกามันต้องเข้าสู่สงครามแน่คือตอนแรกอเมริกาไม่ยอมเข้าสู่สงครามนะฮะมันมีเหตุผลหลายอย่างที่อเมริกาไม่เข้าสู่สงครามนั่นเองนโยบายที่หลายคนที่เรียนประวัติศาสตร์อเมริกาคงรู้ไอ้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่สองวูดโรบินสันที่บอกจะไม่เข้าไปยุ่งกับยุโรปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะมีแม้ประเด็นอีกประเด็นนึงซึ่งมีการพูดกันคือว่าในอเมริกาพวกอีลีทจำนวนนึงเนี่ยจะเชียร์ฮิตเลอร์นะฮะเพราะว่าพวกเนี้ยอย่างไม่รู้เคยได้ยินไหมไอ้เฮนรี่ฟอร์ดซึ่งเป็นเจ้าของรถฟอร์ดที่ขับกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นนายทุนที่เชียร์ฮิตเลอร์นะฮะคือแอนดี้ยิวอ่ะนะแล้วถ้าคุณดูหนังไอ้ซีรีส์ของไอ้สตีลเบิร์กอ่ะสตีลเบิร์กนี่ชอบเอาฮิตเลอร์เป็นผู้ร้ายใช่ไหมซีรีส์นึงที่ผมชอบมากนะไอ้อินเดียน่าโจนส์อ่ะเคยยินไหมฮะเคยว่าตัวร้ายจะเป็นฮิตเลอร์ประจำนะภาคหนึ่งภาคสามเนี่ยใช่ไหมอย่างภาคหนึ่งที่มันพยายามจะหาอะไรนะไอ้คาร์บอนแนนนะฮะเขาเรียกอะไรที่มันบรรจุว่ากันว่าบรรจุกระดูกโทษบรรจุไอ้คอมมานเมนต์ของไครส์ของเทนคอมมานเมนต์อ่ะได้ดูกันว่าไอ้เรดเดอร์ออฟเดอะลอสอาร์คอ่ะใช่ไหมอินเดียน่าโจนเนี่ยแล้วในแมทที่ภาค3เนี่ยอินเดียน่าโจนพยายามไปหาไอ้โฮลี่เกรลอ่ะที่เชื่อว่าเป็นถ้วยที่รองเลือดของไครส์ตอนที่โดนครูซิฟิคชั่นอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามันก็จะมีพวกนาซีเนี่ยคอยมาขัดขวางอินเดียน่าโจนใช่ไหมฮะโดยที่นาซีคนหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นพวกนายทุนอเมริกันเองอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือความเป็นจริงในประวัติศาสตร์อเมริกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือว่ามันจะมีพวกอีลีทอเมริกันจำนวนหนึ่งเนี่ยเอียงข้างไปทางฮิตเลอร์แล้วกว่าอเมริกันจะเข้าสู่สงครามเนี่ยนานแต่นี่มันคงบอกว่าถ้าในสุดท้ายอเมริกันในสุดต้องเข้าสู่สงครามแน่ๆเนี่ยไงฮิตเลอร์ก็แพ้อยู่ดีอ่ะนะเพราะกำลังทางอุตสาหกรรมทางทหารอะไรมันสู้กันไม่ได้แม้ทั้งอังกฤษเองซึ่งฮิตเลอร์ในสุดก็ตีอังกฤษไม่ได้ไปประชิดช่องแคบแล้วก็ยิงจรวดยูจรวดอะไรก็เรียก V2 เนี่ยนะยิงจรวดขีปนาวุธอะไรแล้วว่าฮิตเลอร์เนี่ยแล้วตอนนี้มันจะมีผลต่อประวัติศาสตร์ของโซเวียตในภายหลังว่าฮิตเลอร์เนี่ยพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางทหารนี่ไปไกลกว่าใครเพื่อนตอนนั้นเลยนะฮะคือว่าอย่างจรวดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเกิดเป็นคนยูซะเยอะนะก็ตลกดีนะฮิตเลอร์เนี่ยคือส่วนนึงก็กวาดล้างคนยูด้วยแต่ส่วนนึงก็เอาพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นยิวที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมาพัฒนาเทคโนโลยีอ่ะแล้วไม่รู้หลายคนรู้ว่าในสุดแล้วที่อเมริกาเนี่ยพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้เนี่ยก็เพราะไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวของเยอรมันเนี่ยมันหนีฮิตเลอร์ไปอยู่มันยังมีอยู่คนที่สำคัญมากฮะวันนั้นผมเพิ่งอ่านเรื่องคนนี้น่าสนใจมากชื่อเขาเป็นไฮเมอร์นะฮะคนเนี้ยเป็นคนยิวเหมือนกันแล้วหนีฮิตเลอร์ตอนกวาดล้างยิวเนี่ยเข้าไปในอเมริกาแล้วสุดท้ายเนี่ยอเมริกาเนี่ยอาศัยเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีคือถึงตอนนั้นเนี่ยไอน์สไตน์หรือหลายคนเนี่ยเสนอว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะฟิวส์คือเอา
เอาอะตอมของยูเรเนียมเนี่ยของนิวเคลียร์มารวมกันแล้วทำให้เกิดการระเบิดที่มหาศาลคือในทางทฤษฎีเนี่ยเชื่อกันว่าทำได้นะฮะแต่มันมีใครลองทำแล้วสิ่งสำคัญมันไม่มีใครมีเงินพอจะทำอ่ะนะฮะบอกว่าไอ้นักวิทยาศาสตร์พวกเนี้ยที่หนีฮิตเลอร์ไปอยู่อเมริกาเนี่ยอเมริกาก็เลยไปสร้างโปรเจกต์อันนึงชื่อแมนฮัตตันโปรเจกต์แมนฮัตตันที่เป็นชื่อเกาะในนิวยอร์กอ่ะนะฮะไอ้โครงการแมนฮัตตันเนี่ยใช้เงินในขนาดนั้นเนี่ย 2,000 ล้านดอลลาร์คุณเดชบอกเฮ้ยมันดูมันถูกแล้วแต่ถ้าปรับเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้าดูว่าจะตกประมาณ26,000ล้านคือประมาณ20,000กว่าล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินมหาศาลมากซึ่งประเทศอื่นทำไม่ได้นะฮะคือเป็นอะไรที่มันไอ้นี่ไม่ได้แต่ได้ก็ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาจนได้นะฮะก็คือเนี่ยผมบอกในสุดแล้วยังไงฮิตเลอร์ก็ต้องแพ้อยู่ดีอ่ะนะฮะมันมีคนเขียนเป็นหนังสือด้วยชื่อเรื่องออกมาไม่กี่ปีได้ว่าถึงที่สุดแล้วฮิตเลอร์มันสามารถปราบยุโรปได้ไหมเป็นเจ้าอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยคนก็เถียงกันนะแล้วก็มีคนเขียนเป็นนิยายสมมติว่าถ้าเกิดฮิตเลอร์มันเกิดชนะในยุโรปขึ้นมาเนี่ยยุโรปมันจะออกมาเป็นยังไงมันมีนิยายเรื่องสร้างเป็นหนังนะฮะ HBO ในนามาฉายทีนะชื่อฟาเธอร์แลนด์ในนิยายเรื่องนี้มันก็สมมติว่าฮิตเลอร์เป็นฝ่ายชนะปราบสตาลินได้นะฮะปราบรัสเซียได้ปราบยุโรปได้แล้วในที่สุดก็ปราบอังกฤษได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอเมริกาไม่ยอมเข้าสู่สงครามสักทีในที่สุดอเมริกาก็เลยไปทำสัญญาเกียร์เซียกับฮิตเลอร์บอกเออช่างมึงว่ามึงยึดที่โลกไปก็ยึดไปนะอเมริกาอยู่อเมริกาเองหลังจากนั้นผ่านไป20ปีฮิตเลอร์ตอนนั้นก็แก่แล้วนะฮะกำลังจะตายกันแก่แล้วแต่ว่าในเรื่องยุโรปถ้ายุโรปจะเป็นนาซีหมดนะฮะทั้งรัสเซียไปถึงช่องแคบอังกฤษทั้งอะไรเป็นนาซีหมดก็นั่งสปีดอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยก็ไปเยือนเยอรมันนะฮะเป็นผู้หญิงนั่งแล้วก็บอกว่าก็มีคนเอาประธานดีของอเมริกันเนี่ยเตรียมจะไปเยือนเยอรมันใช่ไหมนักข่าวก็เลยไปเยอรมันก่อนเตรียมจะไปจับมือกับฮิตเลอร์ไปทำจัดประชุมอะไรเงี้ยนักข่าวไปเงี้ยก็ไปเยือนเยอรมันแล้วก็มีคนเอาข้อมูลซึ่งตอนนั้นเป็นคุณต้องอย่าลืมว่าตอนที่เลิกจับยิวไปฆ่า6ล้านกว่าคนเนี่ยคนนอกไม่รู้นะฮะไอ้ที่เรามารู้ปัจจุบันว่ามันมีโฮโลคอสต์มีคนยิว6ล้านคนไปโดนลมแก๊สเนี่ยมันรู้หลังจากเกิดหลังจากสงครามยุติแล้วทีนี้ถ้าเกิดนาซีมันชนะขึ้นมาไอ้ข้อมูลนี้มันก็จะปิดเป็นความลับใช่ไหมอาจจะบอกชาวยิวมันหายไปไหนรู้5 6ล้านคนนะไม่มีใครรู้นี่นิยายเลยมันก็สมมติว่าฮิตเลอร์ชนะใช่ไหมฮะแล้วก็เลยไม่มีใครรู้เรื่องมีคนยิวโดนฆ่า6ล้านคนก็บังเอิญนักข่าวสาวคนนี้ไปทำข่าวขึ้นมาแล้วก็ไปค้นพบความลับอันนี้ว่าโหฮิตเลอร์เนี่ยมันฆ่ายิวไปตั้ง 6-7 ล้านคนนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาข่าวนี้มาเปิดโปงต่ออเมริกันเลยทำให้อเมริกันเนี่ยซึ่งกำลังจะไปร่วมมือฮิตเลอร์อยู่แล้วเนี่ยนะฮะคือจะไปแบบที่อเมริกันก็เลยแคนเซิลไม่ยอมไปอะไรเงี้ยนี่มันก็เป็นแฟนตาซีสร้างเรื่องขึ้นมาตัวอย่างนะผมยกอย่างไปให้ยืดยาวไว้แต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็เถียงกันนะว่าที่ฮิตเลอร์ในที่สุดมันแพ้เนี่ยมันแพ้เพราะมันยังไงต้องแพ้อยู่ดีหรือเป็นเพราะว่ามันล้มเหลวทางด้านยุทธศาสตร์การอาหารการส่งกำลังบำเรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่อันนึงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือมันแพ้เนี่ยมันแพ้ในโซเวียตไม่ได้แพ้ที่ยุโรปตะวันตกนะฮะเนี่ยแต่ผลจากการที่โซเวียตช่วยทุนนิยมในการเอาชนะฮิตเลอร์ได้เนี่ยมันจ่ายราคาอย่างมหาศาลมากอย่างที่บอกว่าฮิตเลอร์ยกเข้าไป5ล้านเนี่ยตายเกือบล้านเนี่ยนะฮะ 800,000 คนใช่มั้ยฮะถูกจับเป็นเชลยอีกเกือบแสนถึง 90,000 นะฮะแต่ดูความสูญเสียฝ่ายรัสเซียนะฮะทั้งหมด1ล้านกว่านะฮะโอเคในแง่ทหารนะอาจจะไม่มากกว่ากันเท่าไหร่ใช่มั้ยล้านกว่าล้านนึงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ในแง่คนนะฮะไอ้นี่โดยภาพรวมทั้งหมดนี่นอร์มาดีปีก็1944นะจน2487มีพลเมืองในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทั่วโลกเสียชีวิตประมาณ 5-60 ล้านคนเป็นคนโซเวียตเนี่ยนะฮะ28ล้านครึ่งหนึ่งอ่ะคุณนึกเอาแล้วกันสงครามโลกครั้งนี้มันตีไปทั่วโลกเลยนะฮะทั้งยุโรปทั้งอะไรลงมาถึงไทยด้วยนะฮะในไทยในสมาในมาเลในอะไรเวียดนามเนี่ยเนี่ยกว่าครึ่งของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนโซเวียต28ล้านในจำนวนนี้เป็นทหารตั้งเกือบ10ล้านคือมีคนเขาบอกมันมีผลในทางไซโคโลจีต่อคนโซเวียตมากเลยว่าถ้าทุกคนเนี่ยจะต้องมีคนที่รู้จักหรือคนของคนที่รู้จักหรือญาติเนี่ยตายในสงครามโลกครั้งที่2เพราะมหาศาลมากคนมันประมาณ100กว่าล้านคนเนี่ยตายทั้ง20กว่าล้านเกือบ30ล้านเนี่ยแล้วมันโอ้โหมันแล้วเราดูนะฮะเมืองเลนินกราดเนี่ยซึ่งถูกปิดล้อมอยู่27เดือนเนี่ยมีคนรัสเซียเนี่ยตายทั้งเกือบล้านอ่ะ800,000อดตายซึ่งเฉพาะคนอดตาย800,000เนี่ย
มากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตของอังกฤษอเมริกันอังกฤษอเมริกันนี่ไม่ใช่อังกฤษเฉยๆนะเป็นเครือจักรภพอินเดียและหลายแหล่ด้วยนะตลอดสงครามรวมกันอ่ะคือพูดง่ายๆทั้งอเมริกันทั้งอังกฤษเนี่ยทั้งเครือจักรภพเนี่ยรวมกันยังตายไม่ถึง 800,000 ที่ไปอดตายในรัสเซียเลยนะฮะพูดง่ายๆคือว่ามันเป็นอะไรที่รัสเซียเนี่ยจ่ายราคาสูงมากในการเอาชนะฮิตเลอร์อย่างในกรณีที่เมืองเลนินกราดเนี่ยฮิตเลอร์ปิดล้อมหมดนะไม่ให้ส่งกำลังไม่ส่งเสบียงส่งอะไรเลยคนอดตายคนในกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็คือประเทศเดี๋ยวผมมีรูปบางรูปให้ดูนะคนอดตายกันบนท้องถนนคนอะไรเงี้ยนะฮะเต็มไปหมดบางทีผมมีคลิปหนังด้วยนะฮะอยู่นะนี่เนี่ยอันนี้เป็นภาพคนลากศพในเลนินกราดนะฮะก็คือมันคนมันตายเยอะนะฮะแล้วบางทีก็มันหนาวอะไรเงี้ยมันก็ไอ้นี่คือนี่ใกล้สงครามจะเลิกนะฮะพันธมิตร3ประเทศเนี่ยก็มาประชุมกันที่ยาลตานะฮะก็ตกลงแบ่งยุโรปเป็น2อันนี่คือภาพในสตาลินกราดนะฮะไอ้นี่เป็นภาพจริงๆไม่ใช่ภาพในหนังนะฮะแต่คุณจะเห็นว่านี่คือตึกนึงอ่ะเปิดมาเละหมดเลยนะฮะเมืองทั้งเมืองเนี่ยเละจนไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะอิงก่อนมันลบกันชนิดที่แย่งกันบางตึกเนี่ยมันลบกันแย่งกันเป็นชั้นๆน่ะนะไอ้ฝ่ายรับนี่ก็คุมอยู่ชั้น2ชั้น3ไอ้ฝ่ายลุกก็พยายามจะยึดตึกให้ได้ก็ยิงกันขึ้นไปเนี่ยเป็นชั้นๆเนี่ยไอ้ฝ่ายนั้นเหมือนในหนังฮอลลีวูดนะมันไม่ใช่หนังฮอลลีวูดคนมันตายเยอะจริงๆนะเนี่ย House to House Fighting in Stalingrad นะฮะก็คือสู้กันเป็นตึกเป็นตึกเลยอ่ะนะฮะสู้เป็น4 แยก 4 แยกเป็นถนนเลยอย่างเงี้ยซึ่งบางคนว่าเนี่ยไอ้ฟาชิสต์ฮิตเลอร์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความอีโก้ของมันด้วยนะบอกว่าสตาลินกราดไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนี่ก็อีกภาพหนึ่งนะฮะไอ้นี่ไม่ใช่ภาพเหมือนเซตอัพในหนังใช่ไหมฮะเป็นตึกล้างตึกอะไรแล้วก็คนทหารแอบอยู่ตามซอกตึกไปยิงกันอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันเป็นเรื่องจริงๆนะฮะเพราะมันคือมันลบกันนองเลือดมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะแบทเทิลของสตาลินกราดเนี่ยนะฮะไอ้นี่เป็นภาพตอนที่เขาชนะตอนหลังนาซีก็แพ้นะให้ช่วยภาพมันเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวผมดูว่าจะมีภาพให้ดูเรื่องภาพศพเนี่ยก็ตอนนี้ก็ระดมกันทั้งสังคมนะฮะนี่ก็คือผู้หญิงเนี่ยอยู่ในแนวหลังก็จะทำอาวุธกระสุนอาวุธนะฮะคือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่านี่คือภาพล่าศพให้ดูอีกภาพหนึ่งนะฮะนี่คือล่าศพคนตายนะบางคนก็อดตายป่วยตายอะไรเงี้ยคือเนี่ยคือศพคนตายในเลนินกราดนอนอยู่ข้างถนนแบบนี้นะฮะดูแล้วกันตายเกือบล้านอะไรเงี้ยนะฮะคนตายเฉยคือส่วนหนึ่งเริ่มยอมแล้วว่าที่ชนะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นงานที่โซเวียตชนะฝ่ายเดียวซะทีเดียวเพราะถึงจุดนั้นเนี่ยอเมริกาอังกฤษเนี่ยก็ส่งพวกอาวุธส่งอะไรเข้ามาช่วยด้วยนะพยายามจะส่งอ้อมมาทางทะเลเหนือทะเลใต้อะไรทั้งหลายแหละมาถึงมือด้วยซึ่งหลายคนบอกเนี่ยด้วยความช่วยเหลือจากอเมริกาเนี่ยนะถึงตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเข้าร่วมสงครามแล้วเนี่ยมันก็เลยมีส่วนทำให้โซเวียตหรือสตาลินเนี่ยสามารถเอาชนะฮิตเลอร์ได้ไอ้นี่ก็เป็นภาพจริงอีกอันหนึ่งนะฮะฟังดูมันก็เป็นภาพเซตอัพแต่ความจริงภาพจริงนะก็คือคนมาดูศพมาดูอะไรเงี้ยนะคือคนอดตายบ้างอะไรบ้างนะฮะคือเป็นการเสียหายที่มหาศาลมากนะฮะของสังคมรัสเซียเนี่ยผมว่าผมมีคลิปช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนนะโทษทีเดี๋ยวถ้าผมหาได้วันหลังจะเอาให้ดูทีไอ้นี่เป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากนะฮะแต่เขามาทำเป็นโปสเตอร์คือในสุดแล้วพอหลังจากโซเวียตต้านทานการบุกเข้ามาของนาซีได้สำเร็จเนี่ยก็เริ่มเป็นฝ่ายรุกกลับใช่ไหมฮะก็คือปี1944เนี่ย2487เนี่ยประมาณ2487คือ85 86เนี่ยเริ่มเป็นฝ่ายเอาชนะการปิดล้อมได้ตีการล้อมสตาลินกราดได้สำเร็จนะแล้วก็เริ่มลุกกลับฝ่ายพันธมิตรก็เริ่มยกพลขึ้นบกที่นอร์มันดีนะฮะ1944เนี่ยนะฮะ2487เนี่ยนะฮะแล้วในสุดแล้วมันก็ตีเข้ามาทั้งสองฝ่ายตอนนี้ฮิตเลอร์พอหลังจากแพ้ที่สตาลินกราดแพ้ที่เลนินกราดก็เริ่มถอยละเราก็รู้ตัวว่าคงแพ้ก็เริ่มมาตั้งแนวรับในเยอรมันเองใช่ไหมฝ่ายอังกฤษอเมริกาเนี่ยก็นอร์มันดีแลนดิ้งเนี่ยยกพลขึ้นบกที่วันดีเดย์เนี่ยคือในระหว่างนั้นก็สตาลินก็จะมีการประชุมกับฝ่ายอังกฤษอเมริกันนะสำคัญหลายครั้งจนทั้งครั้งสุดท้ายที่ยาลตาที่เมื่อกี้ให้ดูรูปมีรูสเวลล์มีสตาลินแล้วมีเชอร์ชิลล์เนี่ยนะฮะ
การชุมนุมนั้นมันจะสำคัญในความหมายที่มีการแบ่งอิทธิพลนะก็คือว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าหลังจากสงครามชนะเนี่ยกองกำลังกองทัพแดงเนี่ยคงจะตีเข้ามาทางยุโรปตะวันออกอะนะฮะรูสเวลล์ก็เข้าใจกันว่าถ้ามีการแบ่งเขาเรียกภาษาการทูตสมัยนั้นก็เรียก sphere of influence ก็คือแบ่งเขตอิทธิพลเนี่ยนะฮะนั่นก็คือมานั่งประชุมกันเลยว่าไปในที่กว่าที่ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกเนี่ยจะเริ่มลุกเข้ามายึดฝรั่งเศสยึดเลยคือเนี่ยตอนระหว่างสงครามเนี่ยสตาลินก็พยายามจะบอกว่าเมื่อไหร่จะเปิดแนวรบสักทีจะเปิดแนวรบจะได้ทำให้สตาลินโซเวียตเนี่ยบังเบาภาระไปแล้วในที่สุดก็หลังจากเปิดแนวรบไปนะแล้วตะวันตกเนี่ยนะฮะที่โซเวียตก็เริ่มตีกลับเนี่ยแล้วก็มาประจบกันในเดือนพฤษภาคม1945นะ2488ที่เบอร์ลินนะก็คือในภาพเนี่ยนี่คือกองทัพแดงคือเวลาคุณทำสงครามอะไรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นชัยชนะใช่ไหมว่าคุณไปปักธงเหนือไอ้นั่นไอ้นี่คือทหารกองทัพแดงเนี่ยขึ้นไปปักธงเหนือไลน์สตาร์นะฮะไลน์สตาร์นี่คือชื่อสภาของเยอรมันนะฮะแล้วก็แบ่งเยอรมันเป็น2ซีกนะฮะซึ่งเราจะพูดกันต่อไปเพราะมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องในช่วงสงครามเย็นอะไรนะฮะก็คือว่าในสุดก็เอาชนะจากการร่วมมือกันระหว่างโซเวียตเนี่ยกับอังกฤษอเมริกาเนี่ยในสุดก็สามารถเอาชนะนาซีได้นะฮะแต่จุดสำคัญที่ต้องไอ้นั่นก็คือว่าเอาให้จริงๆแล้วจุดหลักจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกฝรั่งสังกฤษเขาเรียกบอลหรือบรันหรือว่าเป็นตัวรับน้ำหนักของการของอำนาจของทหารเยอรมันเนี่ยมันอยู่ที่โซเวียตนะไม่ใช่อยู่ที่ตะวันตกนะแล้วออกมาเป็นความสูญเสียมหาศาลขนาดนี้โอเคพวกนักการเมืองตะวันตกก็อาจจะพยายามปฏิเสธบทบาทแล้วก็พยายามบอกว่าเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะสตาลินทำผิดพลาดในการรับด้วยถ้าไม่ทำความผิดพลาดในการรับเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้สูญเสียคนมากขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่โดยรวมก็คือความเป็นจริงก็คือว่าโซเวียตเนี่ยได้สูญเสียอันนี้ไปเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมดูภาพเลยนะผลก็คือว่าซาลินก็เลยกลายเป็นฮีโร่ไปนะนี่เป็นตัวอย่างโปสเตอร์ที่ออกมาความที่เป็นฮีโร่ไม่เพียงแต่ไม่เพียงแต่ในโซเวียตนะฮะคือคนโซเวียตก่อนหน้านี้ก็อาจจะรู้สึกอยู่ภายใต้การกวาดล้างกวาดอะไรก็มีปัญหานะก็มีนั่นแหละพอผ่านสงครามโลกแล้วเสียสละขนาดแล้วในสุดเอาชนะได้เนี่ยก็เลยทำให้ซาลินกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมาใหญ่เลยนะฮะแล้วเกียรติภูมิซาลินเนี่ยไม่เพียงแต่ในโซเวียตเองนะฮะในทั่วโลกเลยตอนนั้นในอังกฤษอเมริกาเนี่ยเรียกซาลินแบบเป็นนิคเนมเลยเป็นอังเคิลโจอังเคิลโจอะไรเงี้ยนะคือซาลินนี่ชื่อต้นนึงโจเซฟใช่ไหมโจเซฟซาลินเนี่ยก็อังเคิลโจอังเคิลโจเนี่ยการเป็นฮีโร่เลยว่าช่วยในการเอาชนะฮิตเลอร์ได้นะฮะนี่เป็นตัวอย่างโปสเตอร์ที่ทำขึ้นมาในตอนนั้นนะฮะนะฮะนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะไอ้นี่คือการประชุมยาลต้านะฮะนี่ก่อนสงครามยุติไม่นานนะฮะก็มีการประชุมในที่ยาลตานะฮะที่บอกเพื่อแบ่งว่าจะทำยังไงกับยุโรปหลังสงครามยุติดีนะฮะสตาลินนะฮะไอ้นี่คือรูสเวลล์ไอ้นี่คือเชอร์ชิลรูสเวลล์ตอนนั้นเนี่ยความจริงเป็นโปลิโอเดินไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนรูสเวลล์นี่เป็นคนที่เป็นมาที่คนเดียวที่ได้เลือกตั้งติดกันทั้ง3สมัย3หรือ4ที่4นะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ต้องผมเพิ่งดูแล้วหลังจากรูสเวลล์เค้าก็เลยออกกฎหมายห้ามไม่ให้เป็นเกิน2สมัยคือเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากเพราะว่าคือในโลกตะวันตกตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่อะนะฮะในทศวรรษ1920ปลายๆเนี่ยที่มีผลกระทบมาถึงไทยตอนนี้2475อะไรด้วยนะแล้วรูสเวลล์เป็นคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีขณะนั้นเนี่ยแล้วเสนอนโยบายช่วยเหลือสวัสดิการกับประชาชนนะเพิ่มกำลังการซื้อที่เรียกนโยบายดิวดิวอะนะฮะก็คือมีการเอารัฐไปลงทุนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เศรษฐกิจเป็นการฟื้นตัวแล้วในการรูสเวลล์ก็เข้าร่วมสงครามโลกอะไรเงี้ยนะฮะคนอเมริกันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับดีในระหว่างทำสงครามในอะไรเนี่ยที่รูสเวลล์เนี่ยเริ่มป่วยแล้วเป็นโปลิโอไปนะฮะพวกไอ้นักสืบก็เซ็นเซอร์ตัวเองอะเวลาถ่ายรูสเวลล์ก็พยายามจะถ่ายครึ่งตัวนะเพื่อมองไม่เห็นแล้วก็จะไม่ถ่ายคือคนเป็นการไม่รู้ว่าเขาเดินไม่ได้นะฮะลองนึกเอาแล้วกันสมัยนั้นมันสื่อสารมันหนังก็ยังไม่ค่อยมีอะคือมันไม่มีหนังทีวียังไม่มีนะฮะหลายคนงงว่าสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่มีทีวีนะฮะไม่ว่าประเทศไหนทั้งนั้นอะคนติดตามข่าวสงครามก็เขาติดตามข่าวที่มันก็เลยเป็นนิวส์เรียลก็คือเป็นคลิปสงครามสั้นๆใช้ตามโรงหนังอะไรเงี้ยหรือที่สำคัญก็รายงานวิทยุแล้วก็หนังสือพิมพ์เพราะนั้นถ้าเกิดหนังสือพิมพ์เนี่ยพร้อมใจกันไม่ถ่ายไม่บอกว่ารูสเวลล์เดินไม่ได้หรือพร้อมใจกันไม่ถ่ายรูสเวลล์เดินอย่างนี้ใช่ไหมคนก็ไม่รู้ว่ารูสเวลล์เดินไม่ได้หรือว่าไปนะนี่ก็รู้สึกว่าใกล้ตายเต็มทีแล้วตอนนั้นนะหลังจากนั้นไม่นานก็ตายไปแล้วก็ทรูแมนขึ้นมาต่อหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้คือก่อนหน้าท
ที่อเมริกันจะดรอปอะตอมิกบอมไปที่นางาซากิฮิโรชิมาไม่กี่เดือนนะฮะรู้สึกจะประมาณเดือนพฤษภาที่ดรอปนี่คือเดือนนี้เดือนสิงหาใช่ไหมก็ประมาณว่าว่ากันว่าลุสเวลก็บอกสตาลินเนี่ยว่าในฐานะเป็นพันธมิตรกันก็บอกทำนองว่าอเมริกาจะได้เห็นแมนฮัตตันโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วสตาลินก็ฟังแล้วทำนองว่าเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งเหตุผลที่สตาลินมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเพราะว่าไอ้แมนฮัตตันโปรเจกต์เนี่ยมันคือมันมีสปายอ่ะนะฮะมันมีสปายที่คอยส่งข้อมูลมาให้ส่งข้อมูลมาให้รัสเซียว่าข้อมูลเรื่องการทำไออะตอมิกบอมเนี่ยนะแล้วรัสเซียเองเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเริ่มถึงจุดที่ว่าเริ่มพัฒนาไอรู้ตัวว่าอเมริกาทำอ่ะก็เลยเร่งทำของตัวเองเป็นการใหญ่เหมือนกันนะแต่กว่ารัสเซียจะมาพัฒนาอะตอมิกบอมได้นี่คือหลังสงครามยุติแล้วแต่ก็ห่างกันไม่กี่ปีนะฮะแต่ตอนนั้นอเมริกาเนี่ยพร้อมสำเร็จแล้วคือทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในทะเลทรายในอะไรแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเกร็ดนอกเรื่องเกี่ยววิชานิดนึงหลายคนก็บอกว่าจริงแล้วมันไม่มีความจำเป็นหรอกที่อเมริกาจะทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมานางาซากิแล้วนักวิชาการก็เถียงกันว่าเฮ้ยทำไมต้องทิ้งอะไรเงี้ยเพราะยังไงเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องแพ้แน่ๆอยู่ดีต่อให้ไม่ทิ้งอะไรเงี้ยฝ่ายที่เชียร์ว่าจะไม่ต้องทิ้งก็จะบอกว่าถ้าไม่ทิ้งเนี่ยในสุดญี่ปุ่นแพ้จริงแต่อเมริกาจะสูญเสียกำลังเยอะกว่านี้การทิ้งระเบิดเนี่ยเป็นความจำเป็นก็คือทำให้ยุติสงครามเร็วขึ้นอะไรเงี้ยบางคนก็เสนอทฤษฎีว่าคำนี้ไม่ใช่หรอกอเมริกามันทิ้งระเบิดเนี่ยได้จุดประสงค์2อย่างอันนึงก็จะเป็นจุดประสงค์ในเชิงที่เราเป็นแบบเรซิซึมจักรวรรดินิยมก็คือแบบเชื้อชาตินิยมอ่ะก็คือเห็นคนผิวขาวเป็นคนไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือทิ้งไประเบิดตูมไปคนตาย 5-6 ล้านไปทีเดียวเลยไม่มีความหมายอะไรอีกอันนึงก็บอกเพื่อจะข่มโซเวียตด้วยนะฮะคือประมาณว่าคือเหตุผลเนี่ยก็เถียงกันจนปัจจุบันนะฮะว่าไหนสุดแล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นแค่ไหนที่ระเบิดญี่ปุ่นนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะแต่ในสุดก็ทิ้งไปนะฮะก็สงครามก็ยุติที่รู้กันนะฮะผมคลิปผมอยู่ที่ไหนไม่ทราบว่าคราวหน้าเอามาให้ดูคลิปสงครามโลกมันจะมีคลิปสงครามโลกครั้งที่2เยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นภาพอย่างนึงที่อาจจะดูง่ายกว่าแผนที่เมื่อกี้เห็นไหมฮะแนวรบเนี่ยเข้ามาจะเกือบจะประชิดตาลินกราอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังนี่เข้ามาประชิดนะฮะใครถ้าใครมันมีคนจำนวนนึง สนใจเรื่องสงครามโดยละเอียดนะโดยส่วนตัวผมไม่ถึงกับสนใจแบบนั้นนะฮะแต่ว่าความจริงเรื่องสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันมีรายละเอียดอะไรเยอะมากในแผนที่อันนี้เนี่ยซึ่งให้พวกคุณดาวน์โหลดด้วยเนี่ยมันจะมีทั้งแนวรบแนวรับเนี่ยไอ้ขีดนี่คือจังหวะที่ตีโต้กลับนะฮะแนวที่ไอ้แนวเส้นที่ว่านี่คือแนวที่เยอรมันลุกเข้าไปนะฮะโอเคนะฮะทีนี้ผลจากการเสียสละอย่างมหาศาลของโซเวียตแล้วก็ชัยชนะเนี่ยมันในแง่หนึ่งมันทำให้ระบอบสตาลินเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นเหมือนกันนะฮะไม่เพียงแต่ในทางในประเทศกับต่างประเทศด้วยคือพูดง่ายว่าคือชนะสตาลินเรียกสงครามเนี่ยเรียกสงครามปกป้องปฏิภูมิที่ยิ่งใหญ่นะฮะ Great Patriotic War นะฮะแล้วบอกว่าในระหว่างสงครามเนี่ยมันเป็นไอรอนีตรงที่ว่าสตาลินผ่อนปลนนโยบายบังคับลงนะฮะคือก่อนสงครามเนี่ยก่อนที่เกิดสงครามเนี่ยมันมีการเกรทเทเลอร์ใช่ไหมมีการสร้างคนสาลินเข้าอะไรไปหมดเนี่ยพอเกิดสงครามเนี่ยด้วยความที่ต้องการระดมคนมาช่วยทำสงครามอ่ะกับผ่อนคลายลงนะเช่นเรื่องศาสนาเนี่ยเปิดให้ไม่เล่นงานศาสนามากเท่าแต่ก่อนแล้วก็นายทหารอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ให้บทบาทให้เลยมากขึ้นทางด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยพวกผู้จัดการพวกที่เป็นคล้ายๆกึ่งผู้ประกอบการบางอันเนี่ยก็จะให้นั่นมากขึ้นนะฮะในนี้ผมจะเขียนเอาไว้นะฮะเนี่ยอันนี้เรื่องการผ่อนปลนสมัยสงครามเนี่ยเห็นไหมฮะในกองทัพเนี่ยสมัยสงครามโลกเนี่ยจะมีการผ่อนปลนคือว่ายกเลิกผู้ชี้นำทางการเมืองนะแล้วอีกอย่างนึงก็ที่ทำก็คือว่าเอาใจอ่ะนะฮะเดิมทีเดียวสมัยบอลชีวิตก็ถือว่าไอ้การยกย่องเหรียญตราทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ถูกใช่ไหมมันผิดหลักคอมมิวนิสต์แล้วว่าแบบพอสงครามโลกเนี่ยประเภทให้คนไปตายก็เลยประเภทยกย่องหน่อยนะฮะก็คือมีการฟื้นเหรียญตราทั้งหลายแหล่ที่ติดตามหน้าอกนะฮะแล้วทั้งหมดกองทัพก็มีอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะก็คือว่าเนี่ยในนี้ตัวเลขการควบคุมประชากรอยู่ในกองทัพเนี่ยตั้ง11ล้านคนอะไรเงี้ยนะฮะกระจายอำนาจให้พวกผู้จัดการวิสาหกิจต่างๆ enterprise director อะไรเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็ผู้ว่าอะไรเงี้ยไอ้พาราชิกเนี่ยไอ้พาราชิกิเนี่ยก็คือแปลว่า
ไอ้พวกฟังชันนารีหรือว่าพวกเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะพลเมืองมีอิสระมากขึ้นนะส่วนอิสระนี้ก็เป็นอิสระในการสงครามด้วยนะคือจะมีการตั้งกองโจรนะที่ก็เลยในภาษาอังกฤษเรียกเป็นพาร์ติซันนะฮะคอยตีคนนู้นคนนี้คอยตีนาซีที่บุกเข้ามาอะไรเงี้ยศาสนามีเสรีภาพมากขึ้นนะฮะคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ก็เกียรติภูมิก็จะตกต่ำตามไปด้วยในความหมายคือน้องกดบาทในทั้งหลายแหล่นี่มันจะความสำคัญจะลดลงเพราะไม่ใช่เกียรติภูมินะความสำคัญก็ลดลงนะฮะก็คือการควบคุมเนี่ยนั่นคือแปลว่าหลังสงครามยุติเนี่ยสตาลินมีอายุต่อมาหลังสงครามยุติสงครามยุติ1945นะฮะสตาลินมีอายุต่อมาอีก8ปีนะ1953เนี่ยใน8ปีที่เหลือเนี่ยซึ่งเรียกว่าเป็นช่วงปลายสตาลินนะฮะเลสตาลินนิซึมเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีการปรับตัวเพราะผลจากการสูญเสียอย่างมหาศาลเนี่ยมันต้องพยายามจะฟื้นตัวนะฮะก็ไปดูในโน้ตที่แจกให้ดูนะฮะผมก็จะชี้เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตั้งแต่ว่าพรรคเนี่ยเลิกเข้าควบคุมมากขึ้นนะฮะลดบทบาทกองทัพลงอย่างในพลคนนี้ชื่อในพลซูคอฟเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำสมัยสงครามเนี่ยก็ถูกลดลงกำลังทหารถูกลดลงใช่ไหมมีการปรับปรุงภายในนะฮะไอ้นี่ความจริงในแง่ความสำคัญมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามันชื่อเรียกจะต่างไปจากโพลิตบูโรเรียกเป็นเพรสิเดียมแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในการควบคุมเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีก่อนที่สตาลินจะตายเนี่ยมันก็เริ่มมามีการกวาดล้างขึ้นอีกนะฮะมันมีการกวาดล้างสำคัญ3ครั้งนะฮะเนี่ย3ครั้งครั้งแรกเนี่ยเรียกว่าเลนินกราดแอฟแฟร์นะฮะไอคนเนี้ยที่บอร์ดซาดานอฟเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำต่อมาจากคีรอฟเนี่ยสูญเสียตำแหน่งแล้วก็ตายอย่างลึกลับกระทันหันนะฮะแล้วบอกว่ากรรมการพรรคทั้งหมดเนี่ยถูกจับประหารชีวิตหมดคือบางคนก็อาจจะเป็นความพารานอยของสตาลินน่ะคือใกล้ตายก็ยิ่งพารานอยใช่ไหมคือใกล้ตายว่าเอ๊ะเดี๋ยวใครจะมายึดอำนาจหรือเปล่าเรากำลังป่วยหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะเป็นการลือกันเยอะแน่เรื่องใครป่วยแล้วใครยึดอำนาจเนี่ยไอ้พวกเสื้อแดงมันชอบฟังยุทธใต้ดินหนึ่งซึ่งผมเครียดเหรียญนะถ้าใครไม่เคยฟังถ้าใครสนใจการเมืองไทยลองไปหาฟังดูก็ได้เขาชื่อบันโพสคุณไปพิมพ์ยูทูบเนี่ยไปเสิร์ชยูทูบเนี่ยพิมพ์ว่าบันโพสเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นมาเองแต่มันป่วยมากหมอนี่นะฮะแต่เข้าใจมันอยู่ในอเมริกานะแล้วมันจะชอบคุยเรื่องความรู้เรื่องฝรั่งเฝรั่งในความจริงมันไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะแต่ที่ตลกคือพวกเสื้อแดงจำนวนมากชอบฟังนะพวกเสื้อเหลืองจะบอกเสื้อแดงเป็นควายเคยก็ว่าไปนะแต่ว่าก็ฟังนะแล้วประเทศอุ้ยโมแหลกเพราะเนี่ยตอนนี้ในหลวงราชินีไม่อยู่แล้วเป็นหุ่นขี้ผึ้งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยโอ้ยพูดเป็นแล้วมันก็จะพูดตอนนี้เนี่ยเสียยึดวังสุนทรไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคือประเภทโม้ซั่วไปหมดนะผมฟังมันก็เซ็งนะฮะแต่ว่าเสื้อแดงจำนวนหนึ่งครับมันเหมือนกับความที่ทางจิตวิทยาได้มั้งคือเอาชนะทางการเมืองไม่ได้ก็ขอว่าเอาชนะทางจิตใจไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยบอยไปว่าไป anyway นะฮะก็ซาลินเนี่ยจะพารานอยด์ได้มั้งตัวเองใกล้ตายอะไรเงี้ยนะก็ยังมุสลิมมีการกวาดล้างใหญ่ๆนะกวาดล้างครั้งแรกก็คือในกรณีเลนินกราดแอฟแฟร์ที่ว่านะซาลินอฟซึ่งเคยเป็นมือขวาเป็นผู้นำพรรคในเลนินกราดเนี่ยถูกกวาดไปครั้งที่2เนี่ยนะฮะเป็นการกวาดชนชาติส่วนน้อยนะชนชาติจอร์เจียซึ่งเป็นชนชาติเดียวกับซาลินเนี่ยนะถูกกวาดล้างหาว่าแยกดินแดนอะไรก็ว่าไปครั้งสุดท้ายก่อนตายไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเคสที่ดังพอสมควรในโลกตะวันตกเพราะว่าคืออย่าลืมว่าโลกตะวันตกเนี่ยมันมีประชาชนส่วนหนึ่งมันเข้ามาสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงป๊อปปูล่าฟรอนต์เนี่ยแล้วก็พอสงครามโลกเนี่ยก็ยิ่งเชียร์รัสเซียใหญ่ว่ารัสเซียกลายเป็นทงนำในการปราบนาซีนะพอยุติไม่นานเนี่ยบอกว่ามันเริ่มมีข่าวว่าโอ้มีการกวาดล้างมีอะไรเนี่ยโดยเฉพาะกรณีเนี่ยอยู่ๆก็มีการจับหมอ9คนนะโดยใช้ข้ออ้างที่ซาดานอฟตายเนี่ยบอกว่าไอ้พวกนี้มีส่วนวางแผนคล้ายๆกรณีคีรอฟอ่ะคืออาศัยคนตายคนหนึ่งเนี่ยคนตายนี่ซาลินจะเป็นคนสั่งฆ่าเองก็ได้นะฮะแต่ก็ถึงเวลาก็มาโยนให้คนอื่นแล้วก็เลยปะพวกนี้กว่าล้านก็มีหมอโดนจับไปประหารชีวิตโดนอะไรเนี่ย9คนนะในจำนวนนี้ก็เป็นยิวด้วยนะบางคนก็บอกเนี่ยเป็นภาพสะท้อนการแอนตี้เซมิติกนะแอนตี้เซมิติกคือการลัทธิแอนตี้ยิวของรัสเซียด้วยอะไรแบบอันนี้ก็เป็นเคสการเรียกว่าอะไรการกวาดล้างครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองของสตาลินนะหลังจากนั้นอีก2เดือนต่อมาเนี่ย5มีนาคมครั้งที่3สตาลินก็ตายนะฮะก็เรียกว่าหมดยุคของโซเวียตไปแล้วหมดยุคของประวัติศาสตร์โลกที่เป็นการไปช่วงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คนอื่นก็ต้องมาคลีนอัพหรือว่ามาเค้าเรียกมาทําความสะอาดหรือมาแก้ปัญหาที่สตาลินทิ้งเอาไว้อย่างมหาศาลในโลกในโซเวียตแล้วก็ในโลกด้วยนะโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราเหลืออีก4ครั้งนะฮะผมดูเช็คตารางนะเราปิดเทอมสัปดาห์ที่ลงท้ายด้วยวันที่21 20 19 18
ประมาณ10กว่า15หรือไงเนี่ยกันยายนนะฮะก็ได้ไป4ครั้งWhat happened to you? What happened to you? What happened to you?